พบกับรายการธรรมมาสร้างสุขค่ะรายการคติธรรมและหลักธรรมที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะธรรมมาสร้างสุขวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากผู้ที่เปรียบเสมือนรั้วของชาติค่ะท่านเป็นเหล่าทหารช่างนะคะที่มีภารกิจทางด้านการพัฒนาประเทศแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปัจจุบันนี้ค่ะถึงแม้ว่าท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วนะคะท่านก็ยังคงมุ่งมั่นทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากนั้นค่ะท่านยังช่วยเหลืองานทางด้านพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะอีกตำแหน่งนึงที่ท่านดำรงอยู่ปัจจุบันนี้นะคะคือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาจุฬาบรรณาการด้วยค่ะค่ะนั่นก็คือพลเอกจรัญวรพงศ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาจุฬาบรรณาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะที่ให้เกียรติร่วมรายการค่ะค่ะอยากจะถามเริ่มแรกเลยค่ะว่าได้ก้าวเข้ามาในการรับราชการยังไงคะครับก็คือผมก็สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับในปีพ.ศ. 2516นะครับก็สมัยเด็กๆก็เกิดในค่ายทหารมาตลอดแล้วคุณพ่อก็เป็นทหารเป็นทหารชื่อสารนะครับก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็มีค่ายทหารช่างก็เรียกค่ายศรีโสธรนะครับแล้วก็ตั้งแต่เล็กมาก็เห็นชีวิตทหารมาตลอดก็ใจรักแล้วก็เป็นเหล่าทหารช่างด้วยในค่ายศรีโสธรนะฮะแต่คุณพ่อท่านเป็นเหล่าสื่อสารอ๋อคุณพ่อเป็นทหารคุณแม่เป็นทหารโดยรับคุณแม่ไม่ได้เป็นฮะเป็นแม่บ้านท่านมีพี่น้องกี่คนคะผมมี3คนฮะมีน้องชายอีก2คนอ๋อเป็นทหารหมดแล้วแบบนั้นไม่ครับสองคนนั้นเขาก็อยากเป็นนะครับแต่ว่าไปสอบเข้าแล้วไม่ได้แต่ตอนหลังก็ได้เป็นสัตวแพทย์ทั้งสองท่านครับมีผมคนเดียวที่ได้เป็นทหารตอนชีวิตเด็กๆก็คือคุกครีอยู่ในค่ายทหารเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารมาตลอดก็เลยชอบแล้วเด็กๆผมก็จะแต่งตัวทหารนะครับทั้งสามคนพี่น้องเนี่ยไปเรียนอนุบาลเนี่ยพ่อก็จะจับแต่งทหารแล้วก็ใส่หมวกทหารหมวกดีกระอันก็เดินก็มีความผูกพันมาตลอดในเรื่องของทหารชอบไหมคะชอบครับอ๋อคือเหมือนว่าคุณพ่อไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับครับอ๋อที่ไปสอบก็ไปสอบเองไปสอบเองครับก็ช่วงนั้นก็พอ2509เนี่ยผมก็มาเข้าศึกษาที่กรุงเทพย้ายตามคุณพ่อมาคุณพ่อเข้ามาอยู่กรมการทหารสื่อสารที่สะพานแดงแล้วผมก็ไปเรียนโรงเรียนโยธินบุรณะมาเรียนมัธยมต่อที่นี่อ๋อเด็กโยธินนี่เด็กโยธินท่านย้ายตามคุณพ่อมาจากฉะเชิงเทรามาอยู่ที่เกียรกายนะฮะก็มาเรียนโยธินบุรณะจนจบประชุมศึกษาพี่3ก็สอบเข้าเรียนเตรียมทหารได้เลยตอนนั้นจบม.3แล้วคะถึงสอบเข้าค่ะก็เขาให้สิทธิ์ตั้งแต่ม.3ผมก็เป็นรุ่นแรกที่เข้าได้อายุน้อยกว่าเพื่อนในตอนนั้นอ๋อเหรอฮะสอบเข้าโรงเรียนในร้อยจปล.โรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็เลือกเหล่าทหารบกก็เรียนจนกระทั่ง2516ก็มาเป็นเหล่าทหารช่างบรรจุเป็นผู้ขับหมวดที่ราชบุรีนะครับมาอยู่ที่ราชบุรีแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่ในราชบุรีมาตลอดนะครับจนกระทั่งร้อยเอกก็ไปเข้าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกพอจบมาก็ไปรับราชการเป็นรองผู้ขับกองพันที่ช.5000พักทัพภาค4นะฮะท่านคะการรับราชการในแต่ละแผนกฝ่ายสื่อสารฝ่ายช่างฝ่ายอะไรคือเราเลือกเองหรือว่าแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะให้ไปประจำก็ดูจากผลการศึกษาของสมัยเป็นนักเรียนนะครับก็จะรวบรวมผลการศึกษาทั้ง5ปีมาแล้วก็มาจัดลำดับแล้วก็จะให้คนที่มีลำดับที่1ที่2ที่3ก็เลือกกันตามแล้วแต่ใครตามคะแนนการศึกษานะครับหมายว่ามาจัดลำดับก่อนแล้ว พอเราได้ลำดับไหนเรามีสิทธิ์เรียนอะไรก็คือต้องเลือกตามนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคือเขาจะมีเหล่ามาให้เลยเราอยากจะเป็นฐานราบฐานม้าฐานปืนใหญ่ก็จะกำหนดโควต้าว่าฐานราบกี่คนฐานม้ากี่คนอะไรเงี้ยถ้าเท่ากับจำนวนคนนักเรียนที่เราทั้งหมดใครที่เรียนระดับต้นก็จะมีสิทธิ์เลือกได้ก่อนพอหมดแล้วก็หมดไปถ้าเหล่านี้หมดแล้วก็ต้องเลือกเหล่าที่ต้องเลือกเหล่าใหม่แล้วแต่ละเหล่าเนี่ยกำหนดคุณสมบัติไหมนะคะว่าจะต้องเก่งทางด้านไหนก็แล้วแต่ใจรักครับใครอยากจะไปถ้าสมมติว่าเขาอยากจะไปอยู่หน่วยรบใช่ไหมครับก็ต้องไปฐานราบทหารม้าทหารปืนใหญ่อะไรพวกนี้นะฮะถ้าอยากไปอยู่หน่วยเทคนิคก็ทหารช่างทหารสื่อสารสัมภาวุธอะไรพวกนี้ก็จะมีหลากหลายครับมีหลายเหล่าคุณแอนชอบทหารไหมก็ชอบชอบคนในเครื่องแบบใช่ชอบค่ะแล้วช่วงเวลาตั้งแต่เป็นทหารมานี้รับดำรงมากี่ตำแหน่งแล้วคะอ๋อก็เยอะมากเลยนะครับก็ผมก็จบมาเป็นผู้ขมวดที่ราชบุรีนะเป็นกองพันทหารช่างสนามแล้วก็เรียนจนพอถึงร้อยเอกเนี่ยก็สอบมาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
พอจากโรงเรียนการบกก็เลือกไปลงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันชอพันห้าที่ทุ่งสงนะฮะแล้วก็ถึงราชภัฏสี่ไปอยู่ได้2ปีก็ย้ายกลับมาอยู่ราชบุรีนะครับก็เป็นเลือดตั้งแต่รองผู้บังคับกองพันฐานช่างสนามแล้วก็เป็นผู้บังคับกองพันทหารช่างที่51อันนี้ก็เป็นกองพันทหารช่างสนามนะครับมีหน้าที่สนับสนุนการรบแล้วหลังจากนั้นมาก็มาเป็นผู้บังคับการกรมทหารช่างที่11อันนี้เป็นทหารช่างก่อสร้างเต็มตัวเลยจะเป็นผู้การกรมแล้วก็จะมีกองพันในบังคับชาอยู่2กองพันเป็นกองพันทหารช่างก่อสร้างล้วนๆนะครับก็จะเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการกองพลทหารช่างนะครับพอ2546ผมก็ได้รับตำแหน่งเป็นพลตรีมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่กทมมาอยู่กองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็ไปอยู่ตำแหน่งการที่ปรึกษากองทัพบกอยู่กับท่านพลเอกวิชิตยาทิพย์นะครับแล้วก็อยู่กับท่านเรื่อยมาท่านไปไหนเราผมก็ตามไปด้วยท่านมาเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมผมก็ตามมาเป็นรองมาอยู่ตำแหน่งงานท่านแล้วก็กลับมาเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกก็มาอยู่กับท่านจนท่านเกษียณอายุราชการได้ก่อนนะครับแล้วผมก็ยังคงไปช่วยงานท่านบ้างอะไรบ้างแล้วก็ยังรับราชการอยู่ที่กองทัพบกจนพ.ศ. 2551นะฮะก็เออร์ลี่มาก็ได้ยศเป็นพลเอกยศสุดท้ายพลโทแล้วก็เออร์ลี่รีไทร์มาแล้วก็ให้เป็นพลเอกครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านอยู่ทหารเหล่าทหารช่างที่ท่านได้เป็นทหารช่างเพราะว่าอะไรคะท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านช่างหรือว่าท่านจะดูแลเรื่องทหารช่างมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะครับครับก็เบื้องต้นเลยกับพื้นฐานเลยนะครับคือตั้งแต่เกิดมาก็อยู่ในค่ายทหารช่างมาแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือช่างได้เห็นทหารช่างมาตลอดนะครับก็มีความรู้สึกกระชอบอยู่แล้วแล้วก็ผลการศึกษาออกมาก็สามารถที่จะเลือกเหล่าช่างได้ก็มาอยู่เหล่าช่างนะครับก็โชคดีครับที่ได้มารับราชการที่เหล่าช่างท่านเล่าให้ฟังได้ไหมคะเพราะว่าจริงพอบอกว่าเข้าโรงเรียนในร้อยเนี่ยนะคุณแอนเราก็จะนึกภาพไม่ออกแต่รู้แต่ว่าอ่ะผู้หญิงหลายๆคนก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีแฟนในเครื่องแบบมีแฟนเป็นทหารดูเท่ดีนะเพราะว่าทหารเป็นรั้วของชาติบึกบึนแล้วเองยังเคยอยากจะมีแฟนเป็นทหารเลยค่ะแต่ว่าไม่มีทีนี้อยากรู้ว่าพอสอบเข้าโรงเรียนในร้อยได้โรงเรียนทหารได้เนี่ยเขาเรียนอะไรกันคะอยากให้ท่านช่วยเล่าว่าเขาเรียนอะไรกันเคยนึกสงสัยไหมวิ่งอย่างเดียวหรือเปล่าคือจ็อกกิ้งทั้งวันหรือว่าก็เรียนเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับเราเน้นในเรื่องแต่ก็จะมีในเรื่องของระเบียบวินัยเข้ามาเกี่ยวนิดนึงก็จะมีจัดเป็นหมวดเป็นหมู่แบบค่ายทหารนะฮะแบบกองอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าวิชาที่เรียนเนี่ยก็จะเป็นจะได้รับวิทยาศาสตร์บัณฑิตแต่สมัยเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นแรกๆที่ผมอยู่เนี่ยเขาจะเรียนทั่วไปนะครับหมายถึงจะมีปูพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเรียนเหมือนในมหาวิทยาลัยแล้วคือทำไมเราไม่คือต่างกันยังไงคะต้องมีอะไรที่แตกต่างกันก็มีนะครับก็คือจะมีเรื่องวินัยการฝึกทหารมีวิชาทหารเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเหล่าของทหารวิชาของเหล่าทหารเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมีจะไม่เหมือนปัจจุบันนะครับโรงเรียนในร้อยปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีสมัยผมเนี่ยจบมาจะได้วิทยาศาสตร์บัณฑิตอย่างเดียวได้ปริญญาเดียวคือวิทยาศาสตร์บัณฑิตปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนร้อยจะมีหลายสาขาครับอาจจะมีปริญญาหลายใบโยธวิศวกรรมโยธาวิทยาศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์อะไรเนี่ยนี่เขาจะมีครับแต่สมัยผมก็จะมีปริญญาเดียวนอกจากเรียนทั่วๆไปเหมือนในมหาวิทยาลัยก็คือจะมีวิชาเดียวเรื่องของกฎระเบียบวินัยถ้างั้นคือถามได้ไหมคะกฎระเบียบวินัยที่เราได้จากโรงเรียนในร้อยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วฝึกเรายังไงบ้างคะก็มากเลยนะครับก็คือเขาจะมีนักเรียนหัวหน้านะครับก็มีนักเรียนหัวหน้ารุ่นพี่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักเรียนหัวหน้าเป็นผู้บังคับกองพันผู้บังคับกองร้อยเหมือนในค่ายทหารยังไงอย่างนั้นนะครับเราเลือกเองครับเวลาเราเหมือนเลือกหัวหน้าชั้นไหมครับทางผู้บัญชาเขาจะเลือกมาปกครองเราสมมติเรารุ่นพี่ก็จะมาปกครองรุ่นน้องนะฮะก็จะการไปเรียนไปอะไรต้องอยู่ในระเบียบวินัยไปเข้าแถวไปเรียนไปศึกษาจะมาเดินเพ่นพ่านแบบมหาวิทยาลัยไม่ได้ก็จะต้องเข้าแถวไปอะไรไปจะกินจะอยู่อะไรมันก็อยู่ในระเบียบวินัยหมดแล้วก็จะมีชั่วโมงพักศึกษาออกกำลังกายมีการใช้อาวุธเปิดใช้อาวุธอะไรเงี้ยถึงแตกต่างจากมหาวิทยาลัยครับอันนี้จริงไหมคะที่เขาบอกว่าถ้ามีรุ่นพี่มาเห็นนะแล้วถ้ายืนไม่ตรงเนี่ยจะโดนลงโทษโดนเลยครับโดนเลยครับโทษยังไงคะก็เขาก็กลับไปที่โรงเรียนเขาก็จะจำจดชื่อไว้แล้วก็ไปจำหน้าแล้วก็เรียกมาพบแล้วก็มาว่ากล่าวกับเพื่อนแล้วก็ลงทันพวกให้ออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะครับ
ก็คือจะต้องเป็นระเบียบวินัยทั้งในโรงเรียนและข้างนอกด้วยแต่น่าชื่นชมนะเรียกว่านี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรของโรงเรียนเหล่าทหารเพราะว่าอย่างเวลาเราออกไปเนี่ยเราเห็นทหารถ้ายืนตรงแนวนี้ก็คือโรงเรียนในร้อยถ้าไม่ใช่นี่แสดงว่าคือจริงๆมันการฝึกเรื่องวินัยแล้วเป็นการฝึกภาพลักษณ์ขององค์กรก็มักจะโดนแย่อยู่ประจำเลยครับเวลายืนแถวก็จะมีนักศึกษามีอะไรมาเดินมายืนต่อแถวเราเงี้ยครับทำท่าเรียนแบบอะไรพวกนี้แล้วประทับใจอะไรในรั้วในการเป็นทหารครั้งนี้ครับก็เราจากเดิมผมเนี่ยจะเป็นเด็กที่อ่อนแอมากนะครับก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พอได้มาเป็นนักเรียนทหารได้มีการฝึกออกกำลังกายได้มีอะไรเนี่ยเขาว่าอ่อนแอคือหมายว่าสุขภาพไม่ค่อยดีตอนนั้นก็ไม่ถึงก็ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเท่าไหร่ตอนนั้นพอเข้ามาเป็นนักเรียนเนี่ยผมก็ได้เป็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งไม่เคยทำแล้วไม่รู้ขีดความสามารถตัวเองมาก่อนเช่นอะไรพอไปเป็นนักเรียนในร้อยเขาก็จับผมไปวิ่งปรากฏว่าผมวิ่งเร็ว100เมตรนี่ผมทำเวลาได้12 13วินาทีเนี่ยตอนนั้นน่ะโอ้ถือว่าเขาก็จับผมเป็นนักกีฬาของทหารเป็นกีฬาเป็นนักกีฬาโรงเรียนในร้อยประจำเรียนเลยนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งระยะสั้นมาวิ่งระยะกลางก็เป็นนักกีฬาวิ่งของนักกีฬาของโรงเรียนมาตลอดนะครับซึ่งผมก็ไปคิดเหมือนกันว่าผมจะเป็นนักกีฬาเราไม่คิดว่าเราจะมีศักยภาพขนาดนั้นเพราะจริงอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะถูกตามใจแต่พอมาอยู่ในนี้ก็คือในเรื่องของกฎระเบียบวินัยแล้วจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะทำให้เราค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราด้วยครับก็ดีนะครับย้อนกลับไปค่ะถึงการที่ดำรงตำแหน่งชอบรู้สึกตำแหน่งไหนที่ท้าทายกับเรามากที่สุดอะคะก็ตั้งแต่รับราชการมาใช่ค่ะก็ตอนตำแหน่งผู้ควบหน่วยนะครับทั้งผู้บังคับกองพันแล้วก็ผู้บังคับการกรมนะฮะเพราะว่าเราต้องปกครองผู้ใต้บัญชาเยอะแล้วก็จะได้รับมอบภารกิจให้ไปก่อสร้างอะไรงานต่างที่ต้องคุมให้สำเร็จภารกิจอะจะต้องเป็นงานใหญ่ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องให้สำเร็จภารกิจซึ่งกองพันทหารช่างสนามเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นภารกิจในการสนับสนุนการรบของหน่วยรบไปทำถนนหนทางในที่ชายแดนและบางอะไรบ้างนะฮะฟังดูยากๆการสนับสนุนหน่วยรบเป็นยังไงคะท่านก็พอฟังงานแล้วมันดูก็คือหมายถึงว่าเขามีอย่างเช่นเขารบกับผอ.สมัยนั้นถ้าภาค4เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกผอ.ก.ค.ก็คือเขาจะตั้งค่ายอยู่ตามค่ายต่างๆอย่างบ้านซ่องเวียงสะอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปปราบปรามอะไรพวกนั้นนะฮะผอ.ก.ค.คือผู้ก่อการร้ายสมัยนู้นที่เป็นพื้นที่แดงพื้นที่ชมพูยังมีใช่ใช่เราจะต้องทำถนนหนทางขึ้นไปเพื่อให้ทหารเราขึ้นไปอะไรไปหรือว่าทำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั้นเขาพัฒนาให้เขามีเส้นทางการสัญจรที่สะดวกอะไรพวกนี้นะฮะบางทีเขาก็มีลูกระเบิดมาฝังบนถนนในพวกนี้ อะไรเงี้ยนะฮะหมายว่าผอ.ก.ค.มาฝังใช่ใช่พอสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะครับสมัยนั้นเราลบกับผู้ก่อร้ายเรามีตัวตนให้เห็นชัดเขาก็ตั้งค่ายสู้กับเราเราก็สู้กับเขาแต่สมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเขารวมกันสมัยนี้ศัตรูไม่รู้ที่อยู่กับประชาชนยังไงอะคะจัดการกับที่เรามองไม่เห็นยังไงอะคะเราก็เขาจะมีฐานรากคุ้มกันให้เรานะครับเวลาเราไปทำถนนหรือว่าไปก่อสร้างอะไรเนี่ยเขาจะคุ้มกันเขาให้เราเข้าไปทำงานเพราะทหารช่างเนี่ยเราไม่มีภารกิจในการในเรื่องของการมีการป้องกันตัวเองอย่างจำกัดนะฮะเฉพาะนั่นแต่ว่าถ้าการซุ่มยิงการอะไรเนี่ยเราหลีกไม่ได้แต่ต้องมีทหารราบเขาจะไปช่วยเคลียร์พื้นที่เราก่อนเพราะฉะนั้นขอบเขตของการป้องกันตัวเองของทหารช่างมันมีมากแค่ไหนคะท่านก็เฉพาะป้องกันแหล่งงานที่ตัวเองทำงานนะครับรอบบริเวณพื้นที่นะฮะจัดกำลังไปวางไว้รอบแต่การที่เราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปไกลสัก10 20กิโลหรือ50กิโลข้างหน้าเนี่ยก็จะมีหน่วยที่ฐานราบแหละเขาจะไปช่วยเคลียร์เราก่อนมาสนับมาช่วยเคลียร์ทางเคลียร์ทางให้เราแล้วก็คุ้มกันเราไปตลอดทางฮะคือเราจะเพราะเรามีเครื่องมือหนักนะฮะมันอุ้ยอ้ายจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะลำบากถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องของการก่อสร้างถูกไหมคะถูกต้องเหมือนกับว่าคือทหารไปตั้งหน่วยที่ไหนเนี่ยท่านก็คือต้องทำถนนหนทางเข้าไปอำนวยความสะดวกก็คือเรื่องของงานก่อสร้างงานก่อสร้างใหญ่ๆที่ท่านไปอำนวยความสะดวกให้กับทหารเนี่ยให้ท่านยกตัวอย่างนึกมีอะไรบ้างคะก็คือคนอาจจะนึกไม่ออกส่วนมากอะถ้าเป็นรองพันทหารช่างสนามเนี่ยฮะก็จะไม่มีงานใหญ่ๆเท่าไหร่นะฮะจะเป็นงานสนับสนุนการรบเป็นหลักก็อยู่ในป่าในเขานะครับในพื้นที่ไกลๆอะไรเนี่ยการพัฒนาพื้นที่ไกลๆแต่ว่าพอมาเป็นผู้ภาคการกรมเนี่ยจะเป็นกองพันทหารช่างก่อสร้างอันนี้ก็เป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่พวกสนามบินพวกทางถนนหนทางพวกอะไรต่างๆเนี่ยฮะสนามบินทหารเช่นอะไรคะท่านตรงก็สนามบินของพลเรือนแล้วก็ไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของสนามบินจังหวัดสกลนครอะไรพวกนี้ก่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับสนามบินในค่ายกิตติวราหรือเปล่าคะที่สกลนครนะครับก็คือไม่น่าจะอยู่ในค่ายนะฮะ
อ๋อเป็นสนามบินเอกชนเอกชนตอนนี้เป็นสนามบินเอกชนไปแล้วนะครับแล้วก็สนามบินจังหวัดกระบี่ที่ใต้ก็ไปช่วยเขาทำแต่ว่างานโครงสร้างขนาดใหญ่จริงๆที่ได้ถามก็ส่วนมากอาจจะเป็นของงานพระราชโครงการพระราชดำรินะครับ อย่างเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี้ยตอนนั้นทางกรมชลประทานมีปัญหาว่าจัดซื้อเครื่องมือไม่ทันก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่งานก่อสร้างจะต้องให้เสร็จตามโครงการตามพระราชดำริเขื่อนนั้นใหญ่มากนะใช่ใช่ก็เอาทหารช่างเนี่ยเอาเครื่องมือไประดมช่วยกันขนดินขนย้ายทั้งวันทั้งคืนเลยจนงานเสร็จนะครับหรือไม่โครงการของพระเจ้าอยู่หัวเช่นโครงการแก้มลิงเนี่ยนะฮะทางฝั่งชายทะเลฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ไปช่วยขุดลอกคูคลองให้แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นภารกิจของทหารช่างมาตลอดในเรื่องของงานลอกคูคลองเนี่ยครับงานแก้มลิงอะไรเงี้ยโครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีงานอะไรอีกถ้าเป็นงานที่ภูมิใจยิ่งก็คืองานที่ไม่ได้ไปอยู่กองพันทหารช่างสนามแล้วนะตอนนั้นผมมาอยู่สำนักงานท่านพลเอกพิชิตก็ให้เป็นผู้ประสานงานเหตุว่าเป็นทหารช่างก็ให้ไปคุมงานก่อสร้างโรงเรียนในโครงของสมเด็จพระเทพที่พระราชทานแก่ชาวกัมพูชานะครับที่วิไลกำพงเฉตียนในปัจจุบันนี้นะครับที่จังหวัดกำพงธมก็ไปทำอยู่ประเทศกัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชานะครับก็เขาได้มอบทั้งรัฐบาลกัมพูชาได้มอบที่ดินให้80ไร่ให้สร้างโรงเรียนให้พระองค์ท่านใช้ทุนส่วนพระองค์เนี่ยสร้างวิไลอาชีวะนะครับเป็นนักเรียนเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็ทำกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้โครงการนี้ก็ยังต่อเนื่องมาจนบัดปัจจุบันนะปัจจุบันก็ยังตรงอุปถัมภ์อยู่นะครับอ๋อแล้วหมายความว่าคือแล้วเด็กนักเรียนที่เรียนที่นู่นเป็นคนของเป็นคนของประเทศไทยหรือว่าของไม่ของกัมพูชาทั้งหมดแหละครับแล้วโดยเราส่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเป็นอาจารย์ที่นู่นแล้วเดี๋ยวนี้ก็เด็กรุ่นนั้นก็สำเร็จมาเป็นอาจารย์กลับมาเป็นอาจารย์หมดแล้วนะครับมาแต่ก็ยังทงให้การอุปถัมภ์อยู่ครับเดี๋ยวกลับมาถามท่านตอนที่ท่านรับราชการใหม่ๆตอนนั้นออกภาคสนามบ่อยไหมคะบ่อยครับบ่อยอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังว่าออกภาคสนามบ่อยนี่คือไปที่ไหนบ้างแล้วก็กิจกรรมที่ทำตอนออกภาคสนามมีอะไรบ้างครับครับยินดีครับค่ะเจอไหมคะเอาเลยนะครับค่ะก็สมัยที่ยังหนุ่มๆเนี่ยก็เป็นร้อยตีร้อยโทเนี่ยก็ได้ไปร่วมยุทธการที่ภาค4ตอนเขากำลังปราบปรามพอย่างเข้มข้นนะก็ไปร่วมเป็นฐานช่างสนับสนุนการรบเราก็มีหน้าที่ของฐานช่างในตอนนั้นก็มีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางเข้าไปในพื้นที่ที่ยากลำบากนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ากำลังฝ่ายรบแฝงเราได้เข้าไปดูแลแล้วก็งานรื้อถอนทุ่นระเบิดที่เขามาวางไว้บนถนนหรือสถานที่ต่างๆเราจะมีเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดเวลาเขาสงสัยว่าจะมีทุ่นระเบิดอยู่แล้วก็จะเรียกฐานช่างไปเนี่ยค่ะสงสัยมากเลยเวลาเราฟังจากข่าวเนี่ยพบทุ่นระเบิดหรือว่าไปตรวจแล้วเรารู้ได้ยังไงคะว่าจุดไหนมีไม่มีแล้วเราไม่กลัวหรอคะว่ามันจะระเบิดขึ้นมาก่อนที่เราจะไปพบอย่างเงี้ยมันสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาวางทุ่นระเบิดเขาจะวางแล้วทิ้งเลยปลดสลักเลยแล้วก็ดึงหมายถึงว่าก็ปลดสลักออกเลยก็คือพร้อมระเบิดแล้วก็ขึงนวดเลยถ้าใครไปเตะหรือไปอะไรต่างหรือว่าไปเหยียบก็จะนั่นไม่เหมือนสมัยนี้ขนาดนี้ก็จะใช้แบบพิธีเฝ้าดูแล้วก็จุดระเบิดทางโทรศัพท์จะมีคนอยู่เฝ้าอย่างนี้อันตรายเราจะเหมือนกับอย่างที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยจะดูสมัยก่อนก็อันตรายค่ะถ้าเกิดแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะวางทิ้งเลยนะครับท่านคะแต่มันก็น่ากลัวเพราะกดสลักไว้คือถ้าเราไปเหยียบก็ระเบิดถูกต้องตอนนี้ถ้าเราเจอก่อนหรือสงสัยเนี่ยเขาจะให้ฐานช่างไปซึ่งฐานช่างเขาจะมีเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดท่านคะเป็นไม้แป้งนะฮะถามเป็นความรู้นิดนึงสงสัยนี่คือเราจะรู้ได้ไงว่าพื้นที่ไหนมีไม่มีคือทำไมถึงทราบคะก็คือทางเหล่าทหารราบเนี่ยนะเขาก็จะไปโดนมาแล้วก็คือมันจะเขาจะไม่วางลูกเดียวเขาจะวางทีงหลายลูกแล้วอาจจะมีโดนสักลูกนะเขาก็จะสงสัยว่าที่น่าจะมีอีกแต่ไม่ใช่ว่าเราเดินไปตามทางอยู่ดีเรารู้สึกว่ามันมีไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะมีแล้วว่าเจอนะหรือสงสัยหรือว่าจะมีสุนัขสงครามไปเตะแล้วเนี่ยเขาก็สงสัยแล้วเขาก็จะไม่กล้าทำเดินไปไหนต่อแล้วเขาจะให้ทางช่างไปเราก็จะต้องไปตรวจให้เขาครับก็คือไปตรวจแล้วก็ถ้าเกิดมีคือเครื่องมีก็กู้ด้วยเครื่องมันจะลองครับลองการกู้ระเบิดนั้นเล่าให้ฟังนะได้ไหมคะคือมันกู้ยังไงคือก็ไม่ให้ระเบิดก่อนที่จะกู้เขาจะมีวางอยู่2อย่างก็คือวางบนถนนสมัยก่อนเนี่ยเขากลับวางในพื้นที่นะฮะเป็นแนวทางเดินที่เราคาดเขาว่าเราจะเดินใช้ประจำเป็นสัญชาตญาณของคนนะฮะว่ามีทางเนี่ยก็จะเดินไปตรงนั้นก็จะวางตามทางที่เราเดินนะฮะตอนนี้ก็จะ
ขาจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์เนี่ยหมายถึงว่าถ้าให้ทหารช่างไปดูเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องตรวจค้นไปแล้วก็มีฝาชีครอบไปวันจะเจอปั๊บก็เอาฝาชีครอบไปนะแต่ยังไม่กู้ก็ไปเรื่อยจนกระทั่งเสร็จภารกิจแล้วก็สงสัยกี่จุดเขาก็จะมาค่อยๆกู้ทีละลูกทีละลูกไปคือคำว่ากู้เนี่ยถึงแม้จะถอดสลักไว้แต่ถ้าเรารู้ว่าอยู่จุดไหนก็จะมีวิธีกู้ที่จะไม่ทำให้ระเบิดมีครับครับก็จะเอาสลักไปใส่ไว้อย่างเดิมอะไรเงี้ย 100% มั้ยคะท่านมีไหมขนาดกู้ที่ถ้ารู้เนี่ยจะระเบิดถ้ารู้เนี่ยก็จะ 100% นะครับแต่ยกเว้นว่าบางอย่างเนี่ยเทคนิคหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีพิเศษบางทีเขาใส่เราใส่สลักไว้แล้วเขายังมีลูกระเบิดอีกลูกไว้ข้างล่างอะไรเงี้ยพอยกลูกนี้ออกมาข้างล่างระเบิดก็มีพลาดก็มีเหมือนกันนะครับครับแต่เราก็ต้องระวังเพราะเราก็ต้องดูให้ทั่วถึงอ่ะแซะข้างๆแค่อะไรดูท่านคะในขณะที่เราตรวจเจอแล้วครอบฝาชีเอาไว้ก็รู้แล้วว่าเป็นจุดที่แบบไม่ทีนี้สมมติว่าครอบไว้เสร็จแล้วถ้ามีคนเดินไปแล้วถ้ามันมีแรงสั่นสะเทือนยังไงมันก็ไม่ระเบิดไม่ระเบิดนะฮะแรงมันจะต้องมีน้ำหนักกดทับอย่างเช่นล้อรถกดทับมันถึงจะระเบิดหรือว่าถ้าเป็นลูกเล็กๆก็น้ำหนักคนกดทับก็จะระเบิดก็ขาขาดก็ไม่ตายนี่ไม่ตายก็จะขาขาดไปแต่ว่าถ้าเป็นรถยานพาหนะนี่ก็จะใหญ่นะครับลูกใหญ่หน่อยนอกจากทำอะไรเนี่ยถนนหนทางกู้ระเบิดแล้วมีอะไรอีกที่ท่านทำเวลาออกภาคสนามภาคสนามก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานสนุนการรบทั้งนั้นนะครับงานไปก่อสร้างเส้นทางงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนให้กับประชาชนบ้านเรือนอะไรต่างซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนให้นะครับท่านคะที่บอกว่าเหล่าทหารช่างก็จะมีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะนอกจากซ่อมบ้านคือต้องทำให้กับประชาชนอย่างนั้นด้วยครับครับถ้าเวลาที่เราลงไปชุมชนไหนหรือว่าจังหวัดไหนถ้าเกิดเขาขาดแคลนหรืออะไรเหล่าทหารก็จะไปเติมเต็มอย่างนั้นหรอคะก็คงได้รับส่วนสนับสนุนจากฝ่ายพลเรือนด้วยนะครับที่เขาจะให้พวกวัสดุเลือกมาแต่ว่าเขาไม่มีแรงคนก่อสร้างก็เอาทหารช่างเครื่องมือช่างไปช่วยอะไรนี่นะก็สนับสนุนพวกยานพาหนะให้น้ำมันให้อะไรให้เนี่ยทหารหรือว่าถ้าเรามีงบประมาณของเราเองเราก็จะไปช่วยของเราเองเพราะทหารช่างเขาจะมีฝ่ายกิจการพลเรือนอยู่และของกองทัพบกนะครับก็จะมีฝ่ายกิจการพลเรือนอันนี้เขาจะเป็นหน้าที่สั่งมาจากกองทัพบกครับเราก็ไปปฏิบัติภารกิจตามนั้นเวลาที่ท่านลงไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์ไหนที่ท่านรู้สึกประทับใจแล้วก็จดจำได้ตั้งแต่สมัยท่านรับราชการอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังค่ะก็จะมีเหตุการณ์ที่ใต้นะครับตอนนั้นก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าได้รับภารกิจให้สร้างถนนขึ้นไปที่โรงเรียนวิภาวดีหลวงเจ้าวิภาวดีรังสิตนะครับที่พระองค์ท่านโดนยิงเฮลิคอปเตอร์มาถึงแก่สัญญกรรมนะก็เราก็ตชด.ก็ไปตั้งฐานอยู่บนนั้นแล้วก็ให้ฐานช่างทำฐานขึ้นไปเราก็ทำฐานขึ้นไปให้จนเสร็จเกือบเสร็จนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็ขับรถไปตรวจแล้วก็จะขึ้นไปดูเครื่องมือช่างซึ่งจอดไว้ที่บนโรงเรียนนะครับก็ระหว่างที่ขับไปก็ไม่คาดคิดว่าจะมีอะไรก็มีตชด.เขาออกมาขวางผมไว้บอกอย่าขึ้นไปว่าอย่าขึ้นไปบอกมีระเบิดอยู่บนถนนซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะมีเพราะว่าก็ทำมาหลายวันก็ไม่เป็นไรงานใกล้จะเสร็จก็ถามว่าทำไมเขาถึงรู้อ่ะเขาบอกว่ามีสุนัขมาเตะระเบิดไปลูกนึงก็จอดรถลงไปดูก็ห่างอีกวันสัก 6-7 เมตรจะถึงรถเราจะไปทับอยู่แล้วล่ะก็ดีเขาโบกจอดทันก็จะเห็นลวดขึงอยู่เพราะว่าถ้าเราเลยไปนิดนึงก็คือเราจะต้องไปเหยียบไปลวดนั้นแล้วก็จะระเบิดขึ้นมาแล้วก่อนนั้นไม่มีคนสัญจรก็ชาวบ้านก็จะไม่ค่อยมีเลยนะครับก็จะมีแต่ตชด.ดูแลอยู่วันนั้นเนี่ยสุนัขมาเตะระเบิดเขาก็ลงมาตรวจสอบดูก็เห็นมีเส้นลวดเราก็ไม่ทันเห็นก็ถือว่าชีวิตนั้นเราก็รอดมาได้ก็เป็นความทรงจำอยู่ทุกวันนี้ครับมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมคะที่ลงไปอาจจะไปเจอกลุ่มชาวบ้านที่น่ารักหรือว่าได้ทำงานร่วมกันหรือกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองก็มีนะครับก็คือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ส่วนมากทางใต้ก็เป็นสวนยางพาราเลยแล้วก็โรงเรียนก็ยังไม่ค่อยดีนะช่วงนั้นก็คอยช่วยซ่อมแซมแล้วเขาก็ดีใจนะครับมีชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านมีอะไรพาลูกบ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำโรงเรียนทำอะไรต่างๆจนเสร็จก็เขามีความร่วมมือดีมากนะก็มีความทัศนคติที่ทัศนคติที่ดีกับทหารเราครับแต่พูดถึงสมัยนั้นนะครับสมัยนี้เนี่ยคงไปอีกแบบนึงเพราะอันนี้เป็นอุดมสมัยนั้นมันเป็นอุดมการณ์ที่แตกต่างแต่สมัยนี้ไม่ใช่อุดมการณ์มันอาจจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาเรื่องอะไรต่างๆนะครับประโยชน์ที่ได้จากการรับราชการในการเป็นทหาร
ยังไงอะคะก็ได้ประโยชน์อย่างที่เห็นทุกวันนี้นะครับก็หนึ่งก็คือรับราชการมาจนถึงสุดท้ายก็ได้เป็นพลเอกเนี่ยก็เป็นความภูมิใจแล้วก็แสดงว่าเราได้สร้างความดีในการรับราชการมาจนถึงยศขนาดนี้ก็เป็นความภูมิใจนะครับแล้วก็ได้ช่วยผ่านงานต่างๆมาอย่างมากมายทั้งงานก่อสร้างงานช่วยเหลือประชาชนอะไรพวกนี้ผมก็ดีใจครับคำว่าประโยชน์คุณแอนอาจจะหมายถึงในเรื่องของสิ่งที่ท่านได้จากการรับราชการค่ะความภาคภูมิใจหรือว่าข้อคิดหรืออะไรสำหรับท่านแล้วในการรับราชการทหารคืออะไรคะก็ได้ทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็ทั้งอะไรอ่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วนะครับเนี่ยคือความภูมิใจครับก็ได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของการเคารพผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้ทหารสอนด้วยใช่ไหมคะอันนี้มันฝังอยู่ในจิตใจมาแล้วแต่เป็นนักเรียนนะแหละครับมันก็จะมีอยู่ตลอดนะครับครับเรื่องของระเบียบวินัยนะฮะก็มันจะมีตลอดครับที่เขาบอกว่าทหารจะค่อนข้างเป็นคนที่รักแล้วก็เคารพผู้บังคับบัญชาอันนี้จริงไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงสถาบันเนี่ยนะครับก็คือเรามีซีเนียริตี้อยู่แล้วรุ่นพี่เคารพรุ่นน้องแล้วก็จะฝังใจก็เรียกพี่เรียกน้องจนแก่จนเฒ่าก็เรียกพี่อยู่อย่างนั้นก็เรียกน้องอยู่อย่างนั้นนะครับส่วนมาเป็นทหารแล้วก็มีระบบการบัญชาระหว่างผู้บัญชากับผู้ใต้บัญชาถ้าเราให้ความเป็นธรรมกับลูกผู้ใต้บัญชารักเขาอะไรเขาก็ให้ความเคารพเราเรียกเราเจ้านายมาถึงวันนี้ก็เรียกเจ้านายเจอหน้าเจ้านายครับเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จำเขาได้เขาก็ดีใจเขาก็จำเราได้อันนี้เราก็มีสิ่งดีๆให้กันอันนี้ก็เป็นความภูมิใจครับครับแล้วก็คุณแอนสังเกตมั้ยจะมีคนบอกว่าเวลาเราทำงานกับทหารหรือว่าระบบทหารเนี่ยจะค่อนข้างคือเป็นจริงๆระบบทหารก็จะสอนเราด้วยว่าให้เราละเอียดรอบคอบมีระเบียบวินัยตรงนี้ทหารสอนก็แน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ละเอียดรอบคอบในภารกิจบางภารกิจมันก็ล้มเหลวหรืออาจจะต้องถึงเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นหลักที่จะต้องยึดอยู่แล้วครับไม่งั้นจะส่งผลถึงชีวิตใช่ใช่ครับท่านมีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่อยากจะฝากในเรื่องของข้อคิดจากการที่ท่านเป็นทหารในช่วงนี้ก็คิดว่าหลายๆคนที่มาเป็นทหารเนี่ยก็คงจะประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเรารับราชการทำหน้าที่อะไรแล้วทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับผมว่าเราก็คงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่วันนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะที่จะเจริญหรือไม่เจริญนี่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันนี้ก็ขึ้นอยู่การกระทำตัวของเราเองนะครับความอยู่ในระเบียบวินัยครับความมีระเบียบวินัยแล้วก็ใช่ใช่ครับครับช่วงน้ำท่วมปี2554คุณแอนจำได้ใช่ไหมค่ะถือว่าทหารเป็นฮีโร่ประชาชนเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อว่าในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะทหารได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอะไรบ้างแล้วตอนนี้จะเรียกได้ว่าทหารเป็นฮีโร่ของประชาชนน่าสนใจใช่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาพูดคุยกันต่อตอนนี้นะคะพักเบรกสักครู่ค่ะกลับไปชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับธรรมะสร้างสุขในช่วงที่2ค่ะอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายคุณความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหายยังสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญจะเริญพรขอความสุขความสวัสดีกับผู้รับชมอยู่ทางรายการส่องธรรมทุกท่านวันนี้รายการส่องธรรมได้มาพบกับท่านอีกเช่นเคยโดยจะพูดประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ที่ตำบลลำไสนี้มีพระนิสิต
นักศึกษาทั้งฝ่ายพระสงฆ์องค์เณรและคฤหัสถ์มาศึกษามาเล่าเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทุกสาขากันมากถ้าจะพูดเป็นสำนวนก็เรียกว่านับพันรูปฉะนั้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาที่วังน้อยนี้จะขยายให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเดิมทีนั้นก็อยู่ที่วัดมหาธาตุท่าประจันแต่ว่าสถานที่คับแคบไม่สามารถจะขยับขยายได้เมื่อมีผู้มาศึกษามากขึ้นแม้จะขยายเป็นวิทยาเขตถึง20กว่าวิทยาเขตแล้วก็ยังมีเปิดห้องเรียนวิทยาบริการอีกหลายแห่งก็ยังไม่สามารถจะรองรับกับความที่พระสงฆ์องค์เณรและประชาชนผู้ปรารถนามาศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ได้อย่างเพียงพอฉะนั้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาที่วังน้อยนี้ก็ได้สร้างใหม่มาเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ก็ได้ไป 80% อาคารที่ท่านได้เห็นนี้หลังแรกก็เป็นหอพระไตรปิฎกเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุได้สวยสดงดงามข้างหน้านั้นก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์ในรัชกาลที่5หรือสมเด็จพระปิยมหาราชองค์สถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็จะมองเห็นอาคารสำนักงานอธิการบดีอาคารสำนักงานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็มีอาคารหอฉันอาคารหอพักของหลวงพ่อปัญญาอาคารมหาจุฬาบรรณาคารแล้วก็มีอุโบสถกลางน้ำแล้วก็มีพระพุทธโสธรซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนี้ที่พูดเช่นนี้ก็จะบอกกับทุกท่านว่า เมื่อท่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาแล้วท่านจะได้มากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลกับท่านและท่านจะได้กราบไหว้พระพุทธโสธรถือว่าเป็นพระจำลองมาจากวัดโสธรฉะเชิงเทราและที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือโบสถ์กลางน้ำของหลวงพ่อปัญญาพระพรหมมังคลาจารย์ท่านได้สร้างยังไม่แล้วเสร็จก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็สวยสดงดงามจุพระสงฆ์องค์เณรได้ 5,000 เศษมากมายฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยนี้มีพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์มาศึกษามากก็จำเป็นอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายก็ต้องมากตามตัวนะพระจำนวนถึง900ถึง 1,000 รูปเนี่ยค่าใช้จ่ายวันหนึ่งมากเหลือเกินฉะนั้นตรงนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ท่านชาวพุทธหรือท่านจะไม่เป็นพุทธอะไรก็แล้วแต่นับถือศาสนาใดก็มาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารให้กับพระสงฆ์องค์เณรพระนักศึกษาก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา ท่านก็สงสัยว่าจะทำอย่างไรล่ะท่านก็จะจองเป็นเจ้าภาพนะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านติดต่อในข้างล่างท่านคอยดูนะในจอทีวีนี้ท่านติดต่อมาท่านเพียงแต่นำเงินมาอย่างเดียวมาเป็นมาสั่งได้เป็นเจ้าภาพจะเป็นมื้อเช้าก็ข้าวต้มมื้อกลางวันก็ข้าวสวยมื้อบ่ายก็เป็นน้ำปานะกาแฟโอวัลตินน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรก็แล้วแต่ท่านมีกำลังตรงไหนมากเท่าไรมากบ้างน้อยบ้างเจริญพรทำตามศรัทธาศรัทธาสาธุปฏิทิตาคนเราเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะทำอะไรก็สำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการนางวิสาขาซึ่ง อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในทางพระพุทธศาสนาใส่บาตรพระสงฆ์วันละ 2,000 รูป
ท่านผู้ฟังลองคิดดูวันละ 2,000 รูปท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะ 2,000 รูปเนี่ยตักยังไงไม่ไหวแล้วเขาตักใส่หม้อใส่ชามตั้งไว้เป็นจุดๆไปนี่ตั้งไว้เป็นจุดๆอันนั้นหม้อข้าวอันนี้หม้อแกงถ้าสมัยอินเดียก็คงจะต้องมีทั้งข้าวสวยจาปาตีปูรีพะโรทาแล้วก็พวกซับยีพวกดานนี่พูดในสมัยของแขกก็ต้องเป็นอาหารพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารหลักฉะนั้นอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็เป็นอุบาสกที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากมีเงินตั้ง54ล้านโกฏนี่ก็เอาเงินมาเลี้ยงหมดนะมาบูชาพระพุทธเจ้ามาเลี้ยงอาหารมาสร้างกุฏิสงฆ์กุฏิพระพุทธเจ้าหมดจนกระทั่งเงินหมดกินข้าวกับผักดองข้าวสารหักๆเอามาต้มมาเป็นข้าวต้มเดือดร้อนถึงเทพพยดาต้องปลอมตัวมาเป็นพราหมณ์เดินเคียงคู่ไปกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วกินน้ำผักดองกับข้าวต้มแล้วท่านไม่เบื่อหรือเศรษฐีถามว่าท่านเป็นใครผมเป็นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของท่านท่านนี่เป็นเทวดามิจฉาทิฐิออกไปจากบ้านเรือนของเราแหมตอนนี้ท่านผู้ฟังลองคิดดูที่เทวดานี่ไม่ใช่ว่าสูงกว่าเราเสมอไปที่ต่ำกว่าเราก็มีนี่เทวดามิจฉาทิฐิเศรษฐีไล่ออกจากบ้านเลยเป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วไม่มีที่อยู่ที่อาศัยถึงกับต้องไปติดสินบนให้พระอินทร์มาช่วยพูดให้ทีจะขอกลับมาทำงานที่เดิมอนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกได้ท่านมาทำกับเราก็ได้แต่ท่านต้องไปงมเงินของเราเนี่ยซึ่งถูกแม่น้ำอจิรวดีพัดพาไปเงินเราจมหายไปในนั้นเยอะนี่ปรากฏว่าเทวดาที่เคยสิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของอนาถบิณฑิกเศรษฐียอมรับเงื่อนไขต้องไปงมเอาเงินใต้น้ำใต้แม่น้ำอจิรวดีเอามาอีกหลายสิบโกฏนี่แล้วก็อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็รับเป็นภาระเลี้ยงดูให้อย่างดีนี่แหละท่านผู้ฟังในสมัยพุทธเจ้าก็มีเศรษฐีมากมายคนยากคนจนมากมายที่มาถวายภัตตาหารกับพระสงฆ์โดยไม่ขาดไม่เบื่อหน่ายอยากทำอย่างนางวิสาขานาถบิณฑิกเศรษฐีไปทุกวันนะไปทุกวันเขาถามบอกว่าแม่เจ้านางวิสาขาถ้ามาวัดแล้วไม่ถือน้ำผึ้งน้ำอ้อยมาตอนเย็นตอนบ่ายไม่ได้หรือนางบอกไม่ได้ทำไมล่ะกลัวพระสงฆ์องค์เนนจะถามถามว่าไงว่าแม่เจ้าวันนี้เอาอะไรมาล่ะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนางบอกว่ามันเสียความรู้สึกรู้สึกละอายฉะนั้นจึงต้องมีคนใช้ถือน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำปานะต่างๆเอาไปถวายพระสงฆ์ภายในวัดเชตวันนี่แหละท่านผู้ฟังฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเรามีศรัทธามั่นคงโยมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสะอาดทำบุญจนหมดสุดท้ายเงินก็ยังกลับมาเพิ่มร่ำรวยมากขึ้นฉะนั้นคนที่บริจาคทานยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งมียิ่งตีก็ยิ่งดังนี่ฉะนั้นท่านยิ่งฟังท่านก็ยิ่งได้สติได้ปัญญาได้บุญได้กุศลฆ่าช้างเขาก็เอางาฆ่าปลาเขาก็เอาเนื้อฆ่าเสือเขาก็เอาหนังถ้าท่านตั้งใจฟังท่านก็ต้องเอาบุญเอาสติเอาปัญญาฉะนั้นก็ขอเจริญพรเชิญชวนท่านทั้งหลายมาเลี้ยงพระที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลี้ยงได้ทุกวันนะเลี้ยงได้ทุกวันแต่พระที่จะมากนั้นก็อยู่ในวันจันทร์อังคารพุธก็ประมาณ 1,000 รูป900ถึง 1,000 รูป
ในจำนวนพระ 1,000 รูปญาติโยมท่านผู้รับชมอยู่ทุกท่านว่าถ้าท่านจะไปเลี้ยงพระทั้งหมดที่มาอยู่นี้ไปตามวัดของท่านท่านมาทั่วทั้งประเทศไทยและยังมีพระชาวต่างประเทศอีก10กว่าประเทศที่อยู่ใกล้เคียงนี้ก็มาศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ถ้าท่านจะไปเลี้ยงตามพระที่มาอยู่ทุกวัดขอโทษตลอดชีวิตท่านก็ไปไม่ครบตายก่อนแต่ท่านมาเลี้ยงที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยนี้เรียกว่าท่านมาเลี้ยงมื้อเดียวเลี้ยงพระได้ทั้งประเทศเลี้ยงพระได้ทั้งโลกนี่อยากจะบอกและทุกวันนี้มหาวิทยาลัยของเรานี้มีชื่อเสียงมีคุณภาพโด่งดังไปทั่วโลกเป็นที่ยอมรับเวลาประชุมชาวพุทธทั่วทั้งโลกจึงต้องมาจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยนี้เป็นครั้งที่4แล้วนี่เป็นครั้งที่4แล้วเพราะของเรามีบุคลากรพร้อมสมบูรณ์อาหารวางกินสมบูรณ์และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาและประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาถือว่านำหน้าประเทศอื่นที่มีมากก็มีแต่เป็นฝ่ายมหายานนะเป็นฝ่ายมหายานฉะนั้นท่านก็เอาสิ่งของมาก็ได้นะมีผักนางกลางหญ้าอะไรต้มสุกลูกไม้อะไรก็เอามามอบให้ที่โรงครัวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถ้าท่านจะเตรียมขนมอะไรส้มสุกลูกไม้อะไรก็เจริญพรนี่ก็เข้าย่างเข้าหน้าหนาวแล้วท่านจะนำผ้าจีวรท่านจะนำเป็นผ้าเสื้อกันหนาวชั้นในเอามาถวายพระคุณเจ้าก็ขอเจริญพรนะเพราะว่าหน้าหนาวนี่หนาวมากเห็นทางภาคเหนือนะถึง4องศาแล้วต้องก่อไฟผิงกันแล้วประสงค์องค์เนรนี่ต้องใส่หมวกใส่เสื้อใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าเพราะหนาวมากฉะนั้นโยมก็มีโอกาสที่จะถวายปัจจัย4ก็คืออาหารข้าวน้ำนะแล้วก็2พวกผ้าจีวรท่อนสบายแล้วก็3ที่อยู่ที่อาศัยกุฏิเสนาสนะหรือที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็4ก็คือยูกยารักษาโรคนี่แหละทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าปัจจัย4เป็นสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตของคนเราให้เกิดอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในกับทุกครั้งที่ทำนั้นต้องทำด้วยความพอใจการสั่งสมบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฉะนั้นก็อยากให้ญาติโยมได้มาสนับสนุนในกิจการของพระสงฆ์เองที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวังน้อยให้มากเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูแล้วก็รายจ่ายมากกว่ารายรับถ้าเป็นอย่างนี้มหาวิทยาลัยนี้ก็อยู่ต่อไปไม่ได้นะเพราะว่าแรงจูงใจที่สนับสนุนให้เกิดการศึกษาเล่าเรียนเกิดการปฏิบัติธรรมนั้นน้ำมันหมดซะก่อนเหมือนตะเกียงที่หมดน้ำมันก็กลายเป็นตะเกียงมืดดับนะไม่สามารถจะให้ลุกให้เกิดแสงสว่างได้นะแล้วก็ให้ท่านได้นึกไว้เลยว่าที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยารักษาโรคก็เป็นสิ่งจำเป็นตอนนี้ก็กำลังสร้างหอประชุมใหญ่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้จับจองในการที่จะสร้างเสนาสนะสำหรับเป็นหอพักให้พระนิสิตที่จะมาพักศึกษาเล่าเรียนซึ่งยังมีไม่พอนะยังมีไม่พอฉะนั้นก็ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่มีกุศลศรัทธาอย่างแรงกล้าอยากจะทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเสนาสนะกุฏิที่อยู่ให้กับพระสงฆ์ทั้งต่างชาติและก็ในประเทศได้มาพักอาศัยเพื่อศึกษาเล่าเรียนทุกอย่างฟรีโยมนะฟรีหมดเดี๋ยวโยมจะบอกว่าเอ๊ะเก็บค่าเทอมแพงไหมนะก็ฟรีนะแต่อนาคตไม่แน่นะอนาคตไม่แน่ฉะนั้นตรงนี้แหละญาติโยมท่านผู้รับชม
รับฟังทุกท่านว่าการที่เรามีโอกาสได้ทำบุญเมื่อกี้ที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนั้นท่านจึงบอกว่าบุญเป็นที่พึ่งถึงชาติหน้าบุญนำพาเป็นสุขทุกสถานบุญเป็นหลักถึงมรรคผลนิพพานบุญบันดาลสารพัดสวัสดีฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนพากันจะทำบุญเถอะอย่ากลัวบุญเลยเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีพอจะทำได้ก็ขอเจริญพรก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกันโยมคิดอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าพระ 1,000 องค์เนี่ยโยมก็ถวายเอาละวันละองค์ขอโทษว่าองค์ละ1บาท1,000 องค์ก็1,000 บาทต่อมื้อหนึ่งนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็2มื้อมื้อเช้ากับมื้อกลางวันส่วนมื้อเย็นก็เป็นน้ำปั่นนะอ้าวฉะนั้นโยมจะคิดว่าขอทำองค์1,000 บาทก็1,000 องค์นี่คิดง่ายๆเอาอย่างนี้ก็ได้1,000 บาทสำหรับโยมที่พอมีอันจะกินนะก็เป็นเรื่องเล็กเข้าศูนย์การค้าทิ้งก็หมดไปมากกว่านี้เยอะแยะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมบุญร่วมกุศลในการถวายภัตตาหารเพนเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพนถวายเป็นข้าวต้มในตอนเช้าก็ต้องเจริญพรขอบคุณญาติโยมเป็นอย่างมากฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ในต่างประเทศท่านมีกำลังพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ก็ช่วยกันนะโยมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ได้เมื่อก่อนนี้มี4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ตอนนี้ภิกษุณีหมดไปเราจะต้องสามัคคีสมัครสมานกลมเกลียวกันให้มากการช่วยกันนี่แหละเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันเอาไว้แต่นี่เพราะอาศัยเราสมัครสมานสามัคคีกันกลมเกลียวกันพระเมื่อได้รับพัตตาหารของญาติโยมแล้วอาหารนี้ก็ไปกลั่นกรองเป็นเนื้อและเลือดก่อให้เกิดสติกำลังวังชาก่อให้เกิดสติกำลังปัญญาสามารถศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อให้พระพุทธศาสนาสถิตสถาพรไปชั่วกาลนานฉะนั้นจึงอยากให้ญาติโยมมีโอกาสมาเฉลี่ยความสุขกันโยมนึกอย่างนี้สิว่าโยมที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่โยมมีกินมีใช้นี่เพราะบุญในอดีตที่โยมทำเอาไว้แล้วคนที่เกิดมายากจนก็เพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้ในอดีตแต่ชาติปางก่อนทำไว้แค่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเราจึงลำบากยากแค้นฉะนั้นเราจะต้องทำบุญเอาไว้เท่าที่เราจะทำได้ทำตามฐานะของเราแล้วก็ช่วยเหลือกับพระสงฆ์องค์เนรญาติโยมอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำกับคนอื่นไม่ได้หรือได้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทำบุญกับชาวบ้าน100ครั้งได้บุญสู้กับทำกับสามเณรครั้งเดียวก็ไม่ได้ทำบุญกับสามเณร100ครั้งได้บุญสู้กับทำกับพระสงฆ์ครั้งเดียวก็ไม่ได้ทำบุญกับพระสงฆ์100ครั้งได้บุญสู้กับทำกับพระอรหันต์ครั้งเดียวก็ไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์100ครั้งได้บุญสู้กับทำกับพระพุทธเจ้าครั้งเดียวก็ไม่ได้ฉะนั้นก็พูดอย่างนี้ก็เพื่อปลุกจิตปลุกใจให้ญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลถวายภัตตาหารพระสงฆ์องค์เนนพระนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยประมาณ 1,000 รูปก็จะขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้และที่ได้มาเลี้ยงภัตตาหารหวานคาวที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาอุปถัมภ์บำรุงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถวายภัตตาหารที่มหาวิทยาลัยวังน้อยกับพระสงฆ์องค์เนนก็ดีทำบุญกับพระไตรปิฎกก็ดีทำบุญกับการบรรยายธรรมแสดงธรรมก็ดี
หรือทำบุญกับสิ่งอื่นๆก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆทำบุญค่าหนังสือหรือให้ทุนการศึกษาก็ขออนุโมทนาขอให้ญาติโยมทุกคนมีความเจริญอย่างเหลือล้นขอให้ทุกคนมีดวงหน้าสดใสดวงใจเบิกบานได้พบดวงแก้วได้แคล้วจากบ่วงมารมีสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมจนถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะสร้างสุขนะคะเรากลับมาพูดคุยกับพลเอกจรัญกันต่อเลยดีกว่าค่ะท่านคะในยามวิกฤตของประเทศหรือว่าภาวะต่างๆทำไมเราเห็นหน่วยงานหรือว่าทหารเนี่ยค่ะเข้ามาถึงประชาชนก่อนใช่ค่ะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นภารกิจของทหารตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับนอกจากมีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาเอกราชของชาติแล้วป้องกันรักษาราชบัลลังก์แล้วก็มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศระบุไว้อยู่ในนั้นอยู่แล้วดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นคำสั่งของผู้บัญชาเลยว่าถ้าหากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็จะต้องออกไปช่วยแต่เล็กก็เห็นด้วยกับคุณแอนนะเราจะสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมไฟไหม้ตึกถล่มหรือแม้แต่ภัยแล้งเนี่ยถ้าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเนี่ยยังเข้าไม่ถึงแต่เราจะเห็นทหารก่อนใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทหารต้องเข้าไปก่อนก็เป็นที่จริงนะถ้าคุณเล็กผ่านหน่วยทหารเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าเขาจะเขียนความฝันมอเตอร์ไว้ที่หน้าค่ายเลยว่าเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนอันนี้ก็คือชัดเจนก็เพื่อให้ทหารได้ฝังใจอยู่แล้วว่าเราต้องทำงานเพื่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็เรื่องการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยทางผู้ชาอย่างทุกเหล่าทัพเนี่ยเขาจะสั่งไว้เลยว่าถ้าหากมีเหตุอะไรเนี่ยให้ผู้หน่วยในพื้นที่ตัดสินใจก่อนได้เลยที่จะไปช่วยในขั้นต้นก่อนถ้าเป็นงานขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องรายงานผู้บัญชาก็จะสั่งมาแล้วก็จะมีหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับคือกองกิจการพลเรือนอันนี้เขาจะมีหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะจะมีสายงานเป็นระบบของเขาอยู่แล้วว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพลเรือนอันนี้เป็นเรื่องการทหารอะไรท่านคะการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ผู้บังคับหน่วยสามารถตัดสินใจช่วยเหลือได้เลยอย่างเช่นอะไรคะเรื่องเล็กๆแบบอย่างเช่นสมมติว่าเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยในพื้นที่นะฮะจะหน่วยทหารจะมาไม่ช่วยได้ยังไงก็ต้องออกไปครับออกไปช่วยก่อนอันนี้คือเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้เลยเพราะว่ารอไม่ได้นะคะไฟไหม้เดี๋ยวจะไหม้หมดอย่างเงี้ยนอกจากว่าปกติแล้วก็ถ้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ทางฝ่ายพลเรือนบ้านเมืองเขาดูแลได้เขาก็ไม่มาขอทหารแต่ว่าถ้ากรณีที่เขาไม่เหลือเบื่อพอแล้วเขาจะมาขอเราก็ต้องออกไปช่วยแล้วครับในขั้นต้นท่านคะทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยต้องได้รับการช่วยร้องขอจากทางหน่วยงานราชการหรือว่าจริงๆบางเรื่องไม่ได้รับการร้องขอเราก็ออกไปช่วยบางเรื่องครับผู้ชายเห็นว่าต้องช่วยครับถ้าไม่จำเป็นต้องร้องขออย่างนี้ก็ไม่ได้บางทีแต่ว่าบางทีก็ต้องคิดแล้วว่าถ้ามันเขามีหน้าที่มีบุคคลที่มีหน้าที่เรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาจนเราก็สามารถดูแลได้ไม่เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยหรือในกรณีที่มีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วก็คงไม่ไปถ้ามีบุคคลที่ช่วยเหลือเพียงพอเห็นเมื่อกี้ท่านเล่าให้ฟังตอนที่ก่อนบันทึกเทปว่าอาคารถล่มยังช่วยเลยเล่าให้ฟังด้วยค่ะก็ที่ตึกเคเลอร์ที่นครปฐมเนี่ยฮะจำได้ไหมครับโรงงานตุ๊กตาเรื่องต่างๆที่นครปฐมนั่นก็ตายกันเป็นหลายสิบคนอันนี้ก็ทหารช่างก็ต้องไปช่วยพอโรงงานถล่มมาก็ต้องทหารช่างเราจะมีรถปั้นจั่นมีพวกรถตักเลยไปกู้ภัยก็ไปช่วยไปเข้าไปช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะว่าตึกถล่มใช่ไหมคะท่านตอนนั้นมีผู้บาดเจ็บเยอะไหมแล้วเราเข้าไปช่วยยังไงช่วงนั้นผมไม่ได้เข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าผมอยู่ในช่วงของรับราชการอยู่ก็จะมีหน่วยที่เขารับผิดชอบอยู่กองพันทหารช่างที่101เขาจะส่งเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยเพราะมันถล่มลงมาแล้วทับคนที่อยู่ในนั้นหมดเลยรู้สึกว่าจะโรงงานมันทางออกจะมีน้อยอะไรน้อยแล้วก็พอไปเป็นโรงงานแบบตุ๊กตาแล้วเนี่ยมันติดไฟง่ายก็ถล่มลงมาเร็วก็ฝังคนอยู่แล้วก็จะต้องไปช่วยตักเอาลิงเอาของมาแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในนั้นออกมา
นะฮะรู้สึกว่าก็ฐานช่างได้ไปช่วยอยู่ตอนนั้นแล้วมีเหตุการณ์อะไรไหมคะที่ท่านได้ลงไปช่วยเหลือหรือแม้ว่ามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้บังคับบัญชาหรือใต้บังคับบัญชาอยากให้ท่านช่วยให้เล่าให้ฟังส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของภัยน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมนี่เราก็จะมีเรือมีกองร้อยมีกองร้อยซึ่งมีตัวรับถ้าอยู่ในพื้นที่ระเบียงก็จะมีทางขาดน้ำท่วมสวนพึ่งหรือทางขาดหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะชาวบ้านก็เหมือนกับอยู่บนเกาะอะไรเงี้ยเราจะต้องไปเอาสะพานไปทอดไปเอาชาวบ้านลงมาไปทอดข้ามให้เขาสัญจรข้ามได้อ๋อไปสร้างสะพานไปสร้างสะพานให้ก็จะมีของทหารเขาจะมีสะพานรับเด็ดลูกคือแทนที่จะใช้เวลาสร้างนานๆเนี่ยก็จะมีรถยกแล้วก็พาดลงไปเลยอ๋อเหรอฮะคือชั่วคราวนะครับหมายถึงว่าให้จำไปได้ให้ข้ามไปได้แข็งแรงไหมคะสมัยนั้นครับเพราะว่าจะต้องรถถังรถถือก็ต้องข้ามได้ด้วยโอ้ยานี้เขาใช้สำหรับยานลบแต่ว่าเราเขามาใช้ช่วยเหลือประชาชนสะพานที่ว่านี่แหละซึ่งจะมีอยู่ในเขาจะมีอยู่ในกองพลทหารช่างเขาเรียกว่าจะเรียกว่าสต็อกได้ไหมคะท่านคือบอกว่ามีอยู่แล้วเสร็จแล้วก็พอจะใช้ก็คือเอาออกมาจะมีกองร้อยที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยอย่างเช่นกองร้อยสะพานเรียกกองร้อยสะพานกองร้อยฐานช่างสะพานผสมอันนี้ก็จะมีสะพานเนี่ยอย่างเส้นทางขาดอย่างของคนเรือก็จะมีกรมทางหลวงถนนขาดก็จะมีสะพานเชื่อมอะไรของทหารก็เหมือนกันครับเพราะว่าในภารกิจรบเนี่ยเราต้องเป็นอาจจะต้องบุกเข้าหาเข้าถึงอย่างรวดเร็วต้องข้ามไอ้ลำธารอะไรพวกนี้รถถังจะต้องไปบางทีติดลมอะไรพวกนี้เราจะมีอุปกรณ์พวกนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเครื่องมือหนักเข้าไปทีนี้ในเวลาที่ไม่รบเนี่ยเราก็ใช้นี่มาช่วยประชาชนครับรถรามต้องสัญจรอยู่ตลอดอันนี้ก็ช่วยอยู่ประจำแล้วก็จะมีเรือเรียกเรือท้องแบนซึ่งเรือนี้ใครๆก็มีแล้วก็จะมีเรือช่วยขนเอาเสบียงไปแจกชาวบ้านอะไรพวกนี้ขนอุปยกชาวบ้านออกมาเลยนี่ก็จะมีกองร้อยที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะรับเครื่องมือหน่วยกู้ภัยเท่าที่ผมเห็นนะฮะก็จะรับหน่วยกู้ภัยก็จะมีเครื่องมือตัดเหล็กตัดเหล็กอะไรพวกนี้นะฮะตัดทางอะไรแบบกู้ภัยเขาเนี่ยมีหมดนะฮะเดี๋ยวนี้เรือท้องแบนคือตอนที่เกิดภาวะน้ำท่วมใช่ไหมคะตอนนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกจะได้ข่าวจากท่านก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนำเรือท้องแบนออกไปแจกครับใช่ไหมคะท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ส่วนมากก็จะจับกำลังพลออกไปช่วยเป็นจุดๆตามนั้นนะฮะแล้วก็ไม่เฉพาะมีทหารอย่างเดียวก็จะมีภาคเอกชนเข้าซื้อเรือท้องแบนซื้อเรืออะไรมาจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้พอน้ำท่วมก็จะมีเรือวางขายก็ติดวางขายทางถนนเยอะแยะอะไรพวกนี้ก็ให้เราซื้อ ซื้อไปช่วยอะไรชาวบ้านนะฮะแล้วพระนี่ท่านก็ซื้อทางมหาจุฬาเนี่ยก็ซื้อไปแจกชาวบ้านเยอะเหมือนกันครับค่ะแล้วท่านเริ่มเข้ามาทำงานให้กับทางมจล.มาร่วมงานเมื่อไหร่คะท่านก็ผมได้มีโอกาสเข้ามาก็พ.ศ.2548นะฮะก็ได้เข้ามาอยู่ในสำนักงานพลเอกวิชิตยาทิพย์ที่ท่านทำพลเอกวิชิตยาทิพย์เนี่ยท่านก็มีภารกิจเรื่องงานศาสนาเยอะท่านมีท่านรู้จักเรื่องท่านมีจิตศรัทธาเรื่องทางศาสนามากนะครับท่านอย่างเช่นทางพม่าท่านก็มีท่านพระสุมังคละที่ท่านดูแลนะมาให้มาท่านป่วยก็มาดูแลแล้วก็ทางราชอาณาจักรกัมพูชาท่านก็สนิทสนมกับทางคือเป็นเคารพสมเด็จพระสังฆราชของอาณาจักรกัมพูชานะครับก็เนื่องจากว่าภารกิจที่เยอะมากท่านก็บอกว่าจะรันให้ช่วยดูแลเรื่องนี้หน่อยประสานงานหน่อยแล้วก็ทางมจล.ก็พอดีช่วงนั้นกำลังจะย้ายจากพระมหาธาตุไปอยู่วังน้อยก็จะรันเป็นฐานช่างเนี่ยลองไปประสานกับกรมฐานช่างที่ว่าพอจะช่วยทำถนนในมจล.ให้ได้ไหมมีฐานช่างว่างไหมก็ไปประสานจนได้ทำถนนในมจล.ก็เริ่มมาช่วยทำถนนลานจอดรถให้ทางมจล.เมื่อปี2548ถนนที่เราเห็นทุกวันที่เราใช้อยู่นี่ก็คือมาจากลานจอดรถฮะถนนฮะแต่ตอนหลังเนี่ยถนนเนื่องจากว่าทางมจล.ก็มีการพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังทำตอนหลังไม่ได้มาทำนะทำเฉพาะในช่วงเริ่มต้นให้เปิดการจราจรแล้วก็ให้สามารถย้ายบุคลากรย้ายเครื่องมือมาอยู่ได้ช่วงที่ท่านเริ่มเข้ามาช่วยกิจกรรมของทางมจล.นี่ในเรื่องของงานพระพุทธศาสนาหรือการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ได้โอกาสมีไปทำที่ไหนบ้างคะก็พอมาช่วยมาช่วยงานมจล.นี่ส่วนมากก็จะมีสองที่ครับคือทางวัดมหาธาตุซึ่งทางมจล.ยังไม่ได้ย้ายไปก็มาประชุมมาอะไรหรือมีงานโครงการช่วยเหลืออะไรทางพระก็ไปช่วย
แล้วก็ทางวัดประยุรวงศ์วัดประยุรท่านเจ้าคุณพิการเป็นเจ้าอาวาสอยู่มีงานอะไรก็ไปช่วยทั้งนั้นนะฮะครับแล้วก็ในปี49ก็จะมีงานมาเยอะเลยงานถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้กับท่านสมเด็จพระสังฆราชอัครของกัมพูชาสมเด็จเทพวงศ์นะครับซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้เป็นสมเด็จพระอัครสังฆราชาธิบดีใช่ไหมฮะเป็นประมุขของศาสนาของราชอาณาจักรกัมพูชาท่านก็ไปให้ผมไปเตรียมการในเรื่องกับสารกับทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาอะไรเงี้ยร่วมกับผู้ช่วยทูตจากสถานที่ซึ่งทางคุณเล็กก็ไปคุณทางเราก็ไปด้วยกันเรียบร้อยดีในงานนั้นแล้วก็ในปลายปีก็มีพิธีถวายพระเพลิงศพพระสุมังคละใช่ไหมครับที่กัมพูชาไอ้ที่มากเราก็ไปด้วยกันมาครับหลังจากนั้นก็ช่วยงานประจำเวลามีงานตอนนี้สาขาบูชาโลกมีอะไรท่านก็จะให้ไปช่วยแล้วผมก็ได้เป็นกรรมการมหาจุฬาธนาคารในปี2552จนปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ครับหน้าที่ของคณะกรรมการทำอะไรคะท่านก็ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับงานรัฐค่าสวัสดิการภายในมหาจุฬานะครับซึ่งก็ต้องมีกรรมการบอร์ดมีอะไรพวกนี้แล้วผมก็ท่านก็เมตตาให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็จะมีการประชุมกันปรึกษาหรือซึ่งถ้ากิจการดีมีกำไรก็จะเอาช่วยเหลือศาสนายังไงบ้างอย่างนี้นะครับพิจารณากันก็มีหลายท่านนะครับที่เป็นพลเรือนมาช่วยกันนะครับก็จะมีตอนนั้นท่านได้ไปหรือเปล่าคะที่เป็นพระช่วยเหลือพระพัฒนาชาวเขาที่ขึ้นไปที่ไปฮะโครงการธรรมชาติลึกๆอะไรเนี่ยจำได้ใช่ใช่จะเป็นโครงการสำหรับ20ปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาท่านก็จะให้ไปฝึกงานที่บนเผยแพร่พุทธศาสนาที่ชาวเขาก็ตามไปครับขึ้นยอดเขาท่านไปเรื่อยไม่ทำเล็กไปแล้วไปด้วยกันอยากให้ท่านช่วยเล่ากิจกรรมตอนนั้นให้ฟังค่ะที่บอกว่าจะมีเอาของขึ้นไปแจกชาวบ้านบนเขาก็ขนกันใส่รถขึ้นไปโควิดขึ้นไปแหละครับแล้วก็ผ่านจุดไหนก็จะไปแจกเพราะว่าพระท่านก็อยู่เป็นจุดๆนะครับก็ยากลำบากพอสมควรถ้าเป็นหน้าฝนผมว่าคงขึ้นไม่ได้ใช่แล้วบางจุดที่ไปเนี่ยก็คือไม่มีถนนต้องใช้โฟมิลลุยเข้าไปยังจำได้ตอนนั้นเด็กๆนะคะที่ไปถึงพอเราไปแจกตุ๊กตาเขาดีใจมากใช่เพราะเขาไม่เคยเห็นโลกข้างล่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีอะไรก็พระท่านก็มีความสุขดีนะครับท่านดูก็เรียกว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าถ้ามีโครงการที่ไปเรื่อยก็ชาวเขาเราซึ่งบางทีก็ถ้าเราเผยแผ่ไปถึงเนี่ยก็เขาจะรับถือศาสนาพุทธแสดงว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.นี่ก็จะยังจะมีโครงการดีๆแบบนี้นั่นก็คือหมายความว่าให้นิสิตปีสุดท้ายนะคุณแอนต้องขึ้นไปบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวบ้านหรือให้กับพระสงฆ์ที่ขาดแคลนหรือด้อยโอกาสในต่างจังหวัดหรือว่าในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเกิดใครว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลัยก็ขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไปร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ได้อะไรก็ดีนะครับก็คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีของท่านเจ้าคุณอธิการนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ารู้ว่าชาวเขาเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ปกติจะไม่มีศาสนาอยู่แล้วเขาจะนับถือผีนับถืออะไรถ้าใครขึ้นไปก่อนชิงไปชิงที่ขึ้นไปก่อนเขาก็จะนับถือเขาก็จะเหมือนกับเราได้ไปปักธงไว้ก่อนถ้าศาสนาอื่นขึ้นไปเขาก็ไปนับถือศาสนาอื่นแล้วแต่ว่าใครจะขึ้นไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นกุศโลบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้านนึงดีครับท่านสลันคะจากที่ท่านรับราชการทหารมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านคิดว่ากองทัพได้ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนยังไงคะก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าย้อนไปสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับเวลารบกันเนี่ยอยู่กับศัตรูเนี่ยขวัญและกำลังใจของกำลังพลเนี่ยสำคัญสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิมนต์พระติดกองทัพไปด้วยใช่เลยเคยดูไปด้วยพระไปด้วยกับประเทศทหารเสียขวัญหรืออะไรก็เทศไม่ให้เสียขวัญสมัยนี้คงทำอย่างนั้นไม่ได้พระคงไม่ได้แล้วก็มีหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานอนุศาสน์อนุศาสนาจารย์เนี่ยครับจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเกี่ยวกับเรื่องงานศาสนาทั้งหมดนะครับเพราะว่าทหารนี่ก็คือพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับก็จะมีแต่เมื่อมาอยู่เป็นหมู่เป็นเหล่าเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาก็มีต่างๆแล้วก็ทหารเกณฑ์ที่เรารับมาจากบุคคลข้างนอกเนี่ยก็มาจากร้อยพ่อพันแ
มันก็จะมีการอบรมมีการท่านก็อนุสาสนะครับจะมีหน้าที่อบรมทหารนอกจากผู้บัญชาอบรมแล้วก็จะมีอนุสาสนะอบรมทีนึงอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นอนุสาสนะที่ทางกองทัพแต่งตั้งก็ต้องมีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็จะจบบวชเป็นทหารมาแล้วก็จบแล้วอ้าวแล้วมาเป็นทหารได้ไงคะท่านก็เทียบคุณวุฒิมาก็มีนะครับจบปริญญาตรีอย่างเช่นทางมจรเงี้ยนะครับถ้าจบมาก็มาเป็นอนุสาสนะได้เพราะมีจะมีปริญญานะครับก็ต้องมารับราชการทหารส่วนใหญ่แล้วอ๋อส่วนใหญ่อนุสาสนะที่ก็จะเป็นบวชเรียนมาแล้วครับมีความรู้เรื่องพระแล้วก็จบทางปริญญาพระมาเลยครับค่ะก็เราก็จะมีอนุสาสนะอยู่ทุกหน่วยตั้งแต่ระดับกองพลขึ้นมาก็จะมีอนุสาสนะกองพลก็ยศหนึ่งก็ของกองทัพของอะไรก็จะมีทุกขั้นตอนหน้าที่ของอนุสาสนะมีอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของการอบรมในเรื่องเบื้องต้นว่ากองทัพมาจากร้อยพ่อพันแม่ก็ต้องให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาครับแล้วมีหน้าที่อื่นอีกไหมคะท่านส่วนมากก็จะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการศาสนาเนี่ยนะครับเรื่องฝันและกำลังใจพวกแล้วแต่ว่าจะหน่วยขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าเป็นหน่วยระดับกองทัพบกก็เป็นหน่วยใหญ่เลยใหญ่หน่อยก็ในการพิธีเขาจะใหญ่ตามไปนะครับถ้าเป็นหน่วยเล็กๆก็จะเป็นอบรมศีลธรรมประจำเดือนอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการเวียนเทียนไหว้พระมีอะไรพวกนี้เขาจะมีอนุสาสน์เป็นคนกล่าวนามเป็นเจ้าของพิธีพูดง่ายนะครับจากที่ช่วยเหลือประชาชนมามากมายค่ะได้อะไรจากตรงนี้บ้างอะคะก็ได้ความสุขครับแน่ๆก็ได้ความสุขว่าเราโชคดีนะมาอยู่ในหน่วยทหารที่เรามีหน้าที่ได้ออกไปช่วยได้เห็นได้มีโอกาสส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปช่วยเขาคือได้เห็นความทุกข์ยากแล้วก็ได้ช่วยให้เขาพ้นจากความได้ช่วยเขาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่เราได้เห็นแล้วก็ภารกิจนี้มันก็เหมือนภารกิจตัวตายตัวแทนคือผมออกมาก็ยังมีคนรุ่นหลังทำต่อไปก็เป็นความเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เข้าไปช่วยเป็นความทรงจำที่ดีๆนะครับที่เราได้ไปช่วยแล้วท่านได้เป็นอนุสาสน์ไหมคะท่านไม่ได้ทำหน้าที่อ๋อแต่ไปเป็นผู้บัญชาการอนุสาสน์อันนั้นสำคัญกว่าค่ะท่านคะจากที่ท่านลงไปช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะคือตั้งแต่เราราชการก็น่าจะลงไปช่วยเหลือประชาชนหลากหลายพื้นที่ท่านได้ข้อคิดอะไรจากการช่วยเหลือผู้คนก็ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือตอนในช่วงที่เข้ามาหามาอยู่มาช่วยงานมจร.เนี่ยนะครับก็ได้เห็นเมตตาของพระนะครับคือท่านได้อยู่วัดอย่างเดียวท่านไม่ได้สั่งสอนคนอยู่ในที่นั้นพอเวลาเดือดร้อนมาเนี่ยท่านก็รวบรวมสิ่งของบริจาคแล้วก็ไปช่วยกันนะครับผมก็ประสานช่วยกับสำนักงานตัวเองที่ก็ประสานเครื่องไม้เครื่องมือของทหารช่วยขนไปให้ของบริจาคท่านมีมากมายก็ไปบริจาคตัวท่านเองก็ไปนั่งเรือไปด้วยผมก็พายเรือพระท่านก็นั่งเรือไปด้วยนะครับไปแจกของตามบ้านนะครับท่านกับพระที่ทางมจร.เนี่ยครับก็มีความสุขครับที่ได้เห็นคือเป็นรู้สึกประทับใจที่เห็นพระท่านไม่ได้อยู่เฉยรู้สึกจะเหนื่อยกับประชาชนอีกท่านก็ไปช่วยนะคะท่านที่ไหนมีทุกท่านก็ไปที่นั่นไม่ได้สั่งสอนอย่างเดียวแต่ท่านได้ลงไปช่วยด้วยครับชาวบ้านก็ดีใจเห็นพระพายเรือมาก็ยกมือไหว้รู้สึกว่าตอนน้ำท่วมท่านก็ไปช่วยด้วยช่วยฮะตอนซึนามิอะไรก็อยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับตอนที่ท่วมหนักๆนะฮะครับไปครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนปี50ยังไงที่พายุนาคิสเข้าที่พม่านะครับโอตาพระท่านเป็นห่วงมากเลยรวบรวมสิ่งของบริจาคมาเยอะแยะเลยก็กะว่าจะไปกันแต่ช่วงนั้นพม่ารู้สึกจะไม่พร้อมรับความช่วยเหลือจากต่างชาติต่างๆนะครับก็มาปรึกษากันเอาไงดีเนี่ยของก็ต้องเยอะต้องแยะเราจะทำไงก็ทางพลเอกวิชิตก็ได้ประสานกับทางพอดีช่วงนั้นมีการฝึกข้อประโกพอดีข้อประโกก็มีเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเขาว่างจากการฝึกอยู่แล้วท่านประสานมาก็ขนของพวกนี้ไปแต่ทางพม่าบอกว่าให้เอาของไปลงได้ที่สนามบินอย่างเดียวนะไม่ให้ลงไปแจกไปถึงลงแล้วก็กลับท่านก็ให้ผมคุมไปกับเครื่องบินนี้ของฝรั่งเองนะครับท่านคุมไปเองคุมไปพระท่านก็ไปส่งที่สนามบินของขึ้นโหลดเสร็จเรียบร้อยปั๊บขึ้นไปถึงลงเอาลงเสร็จก็ไม่ลงสนามบินย่างกุ้งเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นว่าเป็นยังไงนะมองเห็นแต่สถานีแล้วก็กลับเอาของลงเห็นแต่น่านฟ้าเขาก็มาจับมือ thank you เท่านั้นแล้วก็โอเคส่วนเขาจะไปแจกใครก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วแต่ว่านั่นก็คือทางมจร.ได้จัดได้ช่วยเหลือครับ
ถือว่าท่านก็เป็นตัวแทนเป็นผู้แทนไปค่ะครับท่านคะระหว่างคำว่าทหารกับธรรมะสองคำนี้ไปด้วยกันได้ไหมคะก็ต้องไปด้วยกันครับเพราะทหารเนี่ยเป็นผู้ถืออาวุธไม่ว่าทหารหรือตำรวจถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจไม่มีศีลธรรมอยู่ในใจเนี่ยก็ไม่ใช่ทหารก็เหมือนกับไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจก็มันก็เหมือนโจรดีนี่เองถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงธรรมะไว้เพราะเขาเราถืออาวุธนี่ถ้าเราไม่มีธรรมะกบอยู่ในจิตใจเนี่ยก็จะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเคยเอาธรรมะเนี่ยค่ะไปสอนหรือว่าอบรมลูกน้องอะไรก็อบรมประจำนะครับนอกจากอบรมโดยผู้บัญชาแล้วเนี่ยทุกเช้าจะเห็นว่าทหารเช้าก่อนทำงานนะจะมีการรวมแถวตอนเช้าอาจจะมีรวมแถวทุกเช้าผู้บัญชาก็จะออกมากล่าวหรือว่าลองผู้บัญชาหรือผู้แทนของถ้าเราเป็นผู้ชาเราก็จะมากล่าวอาจจะไม่กล่าวทุกวันอาจจะให้ลองหรืออะไร ว่าแทนแต่เขาจะมีการอบรมกันตอนเช้าใครมีเรื่องมีราวอะไรหรือมีข่าวคราวอะไรก็จะมาชี้แจงกันตอนเช้าใครทำผิดอะไรไม่ดีก็จะตักเตือนกันตอนเช้าอันนี้คือประจำวันทุกหน่วยไหมคะก็ทุกหน่วยครับเช้าเขาจะมีรวมแถวอันนี้เป็นข้อบังคับของทหารใช่จะมีเช็คคนขาดมาทำงานไหมไม่ทำใครเช็คชื่อคนขาดแล้วหลังจากนั้นก็มีการอบรมถ้ามีเรื่องมีราวอะไรก็จะชี้แจงกันหน้าแถวแล้วก็การอบรมในห้องก็จะมีอบรมศีลธรรมมีรายการประจำเดือนมีอะไรมีขั้นตอนครับมีทุกขั้นตอน มันต้องอยู่ด้วยกันครับธรรมะกับในเรื่องของทหารนี่อยู่แยกกันไม่ได้พอจะยกเคสได้ไหมคะในเรื่องของการสอนกับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีครับอย่างเช่นเราเป็นผู้บัญชาเนี่ยเราก็เวลาประชุมในทหารหรืออะไรต่างเนี่ยก็จะมีผู้ครอบตัวมาประชุมก็จะมีการในการขั้นตอนของการพิจารณาบำเหน็จบำนาญของผู้ใต้ของรัฐชาอะไรพวกนี้ก็จะมาพิจารณากันว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นเนี่ยก็จะเอาความดีความไม่ดีมาว่ากันอันนี้ยากเหมือนกันนะคะยากครับคือเราจะต้องเห็นเขาแล้วขณะเดียวกันผู้ชาก็ต้องอบรมผู้ใต้ชาตลอดว่าเรามีลูกน้องนะเราต้องให้ความเป็นธรรมต่อเขาอะไรครับอันนี้ก็จะอบรมกันอยู่ตลอดนะครับก็คือหลักธรรมะนั่นเองนะเรื่องความยุติธรรมเรื่องการพิจารณาบำเหน็จพิจารณาความดีความชอบก็เอาความดีมาว่ากันใครทำความดีทำไม่ดีก็ว่าเอาเรื่องนี้ว่ากันอันนี้ก็อาศัยธรรมะเนี่ยแหละครับในการงานค่ะท่านคะแล้วกิจกรรมอื่นๆที่ท่านตอนที่ท่านอยู่กับท่านพลเอกวิชิตยาทิพย์ในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีอะไรก็ส่วนมากก็จะเป็นการได้มีโอกาสได้พบพระเถระผู้ใหญ่จากชาติต่างๆนะครับอย่างเช่นของทางพระอาจารย์ภูมิคณะซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนั่นก็ได้เป็นบุญที่ได้พบท่านที่เพราะท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีอัจฉริยะท่านต้องพระไตรปิฎกใช่ไหมคะได้หมดการขึ้นยากที่ทำได้แล้วกิเลสรูปก็รับรองอะไรอย่างนี้นะครับมีไม่กี่รูปในโลกนี้นะคะที่ทำได้ได้เป็นบุญของผมที่ได้เห็นท่านแล้วก็ท่านได้สนทนาก็ได้เห็นท่านป่วยก็ไม่ได้สนทนาครับแล้วก็สมเด็จพระมหาสังฆราชาแห่งราชสำนักบูชาท่านก็ได้เมตตาผมเนื่องรู้จักผมก็เนื่องจากว่าได้เป็นผู้สานงานนะครับท่านก็มีเมตตานะครับแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับท่านได้ตอนรับท่านมาตลอดเพราะท่านก็จะชอบประเทศไทยมากเวลามีท่านมาตลอดมีอะไรท่านก็จะมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็ได้มีโอกาสถือเป็นโชคดีที่ได้ถ้าเป็นคนอื่นไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมก็ไม่ได้รับมอบหน้าที่นี้คงไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปรับบุญอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้เราคุยในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องการออกภาคสนามอะไรต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในเรื่องของชีวิตส่วนตัวกันในเรื่องของการนำหลักธรรมไปใช้หรือว่าการไปปฏิบัติธรรมต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงต่อไปเดี๋ยวกลับมาพบกับธรรมะสร้างสุขช่วงสุดท้ายของรายการสักครู่เดียวค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแทนคุณจิตอิสระครับนี่คือรายการชีวิตสดใสด้วยใจธรรมะนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับพร้อมด้วยหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่ทำให้ชีวิตจิตใจของเรานั้นงดงามสะอาดสว่างสงบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าท่ามกลางโลกที่วิกฤตขึ้นทุกวันนะครับถ้าหากว่าเราไม่หาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจของเรานั้นผมรับรองว่าทุกคนจะต้องทุกข์แน่นอนนะครับทำอย่างไรเราจะพ้นทุกข์ได้วันนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับโดยเฉพาะวิทยากรในช่วงชีวิตสดใสด้วยใจธรรมะนั้นท่านเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้หญิงด้วยกันในการ
นำธรรมะมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แล้วก็เห็นคุณค่าเหล่านี้แล้วก็จนนำมาซึ่งการช่วยกันเผยแผ่สิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ไปให้กับผู้หญิงและก็คนต่างๆในสังคมไทยและก็ชื่อเสียงของท่านบทบาทของท่านนั้นกระจายกระจายไปทั่วโลกทีเดียวนะครับวันนี้คุณเอ๋อารยาต่อตระกูลจะพาเราไปสนทนากับท่านครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมภาพตัวอย่างของรายการเราพร้อมทั้งเข้าสู่ช่วงแรกนะครับนั่นคือช่วงเที่ยววัดงามอารามไทยครับเที่ยววัดงามอารามไทยไปชมความสวยงามวิจิตรบรรจงของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่โดดเด่นของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกันค่ะจากนั้นในช่วงชีวิตสดใสด้วยใจธรรมะไปพูดคุยกับสตรีท่านหนึ่งที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจิตใจของพุทธศาสนิกชนค่ะส่วนช่วงร้อยพันปัญหาไปรับฟังคำแนะนำในการดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณตาคุณยายว่าเราจะมีวิธีดูแลท่านอย่างไรเพื่อไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวค่ะสุดท้ายพลาดไม่ได้กับกิจกรรมดีๆมีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในช่วงปฏิทินปฏิธรรมค่ะเที่ยววัดงามอารามไทยเราได้นำคุณผู้ชมเดินทางไปชมความสวยงามและสถานที่สำคัญสำคัญภายในวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครมาแล้วมากมายหลายวัดค่ะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเล่าปากต่อปากให้คนที่ไม่ได้ชมรายการนี้ฟังได้ก็คือกรุงเทพมหานครของเราไม่ได้มีเฉพาะวัดต่างๆเหล่านี้เท่านั้นแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีวัดที่สวยงามและสถานที่ที่สำคัญอีกมากมายหลายวัดที่ทางทีมงานของเราได้ไปเสาะหาความสวยงามและความสำคัญแห่งศาสนสถานมาฝากคุณผู้ชมค่ะวัดที่เราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปชมในวันนี้เป็นวัดที่สวยงามมากวัดหนึ่งที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดในการเดินทางเข้าชมค่ะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดนี้เป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เป็นวัดที่มีเสมาขนาดใหญ่พระธรรมจากเสาศิลาจำหลักเป็นรูปเสมาธรรมจักรอยู่บนเสาตั้งอยู่ในกำแพงวัดทั้ง8ทิศชื่อวัดแปลความได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างวัดที่มีมหาเสมาค่ะถนนเฟื่องนครถนนสายแรกของสยามประเทศในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่มีวัดวาอารามตั้งอยู่หนาแน่นเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณหลังวังสรานรมที่มีมากเกิน5วัดและบนถนนเฟื่องนครนี้เองก็มีวัดหลวงอย่างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่เมื่อเรามองจากภายนอกก็บอกได้ทันทีเลยว่าเป็นอารามหลวงเพราะว่าบริเวณกำแพงวัดที่ประดับด้วยพระสีมานั้นเป็นเครื่องบ่งบอกได้อย่างชัดเจนค่ะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่5ที่ทรงสร้างด้วยพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในพระบวรพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อพระองค์เสวยราชได้2ปีปีพุทธศักราช2412พระองค์ก็โปรดให้สร้างวัดราชบพิตรแห่งนี้ขึ้นวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามนั้นเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเป็นวัดประจำรัชกาลรัชกาลที่4ซึ่งอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็ถือว่าเป็นวัดที่มีสร้อยนามว่าสถิตมหาสีมารามด้วยกันวัดราชบพิตรนี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างแล้วก็ทรงนำศิลปะสถาปัตยกรรมจากยุโรปมาส่วนหนึ่งให้มองดูว่าข้างนอกนั้นเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยข้างในเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเราจะสังเกตได้ที่พระอุโบสถก็ดีพระวิหารก็ดีนั้นภายในนั้นจะตกแต่งด้วยลวดลายและสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและเป็นวัดเดียวแห่งแรกในประเทศไทยหรือจะพูดได้ว่าเป็นแห่งเดียวในโลกก็ได้ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้ใช้กระเบื้องเบญจรงค์ทั้งวัดประดับนอกจากความสำคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ววัดหลวงนี้ยังเคยเป็นที่ประทับแรมของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกเมื่อครั้งทรงบรรพชาเป็นสามเณรได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทรงซ้อมการเทศมหาชาติการสักขบันเพื่อเทศถวายพระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชประเพณีโบราณด้วยค่ะความสวยงามวิจิตรบรรจงที่น่าอัศจรรย์เป็นพิเศษของวัดนี้คงเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมต่างๆที่ปรากฏให้เห็นอยู่ภายในกรอบพระมหาสีมาแห่งนี้ค่ะส
ถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งงานช่างทางศิลป์ที่ผสมผสานกันระหว่างแบบจีนและไทยได้อย่างกลมกลืนบรรจงเนรมิตออกมาเป็นความพิเศษสำหรับงานศิลปกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงที่หาชมได้ยากทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถพระเจดีย์พระวิหารไปจนถึงพื้นวัดล้วนแล้วแต่ประดับด้วยของมีค่าจำพวกกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์บานประตูหน้าต่างซึ่งประดับมุกและปูนปั้นปิดทองเป็นต้นค่ะเอกลักษณ์ของวัดราชบพิตรที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนอีกส่วนหนึ่งก็คือระเบียงที่มีลักษณะโคดเป็นวงกลมซึ่งไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนและการใช้กระเบื้องเบญจรงค์ประดับภายนอกศาสนสถานภายในวัดซึ่งแสดงถึงความสง่าและงดงามได้เป็นอย่างยิ่งค่ะที่สำคัญที่สุดคือภายในพระอุโบสถทรงไทยประเพณีหลังนี้มีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกเลียนแบบห้องหนึ่งในพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสประดิษฐานพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานปางสมาธิหุ้มด้วยทองคำหนัก180บาทซึ่งเคยเป็นทองคำแต่งพระองค์เมื่อรัชกาลที่5ทรงพระเยาว์ภายใต้ฐานพระพุทธรูปบรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5และพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่7ไว้อีกด้วยค่ะยังมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงามภายในวัดอีกมากมายหลายจุดที่กำลังรอให้คุณผู้ชมที่รักการเดินทางเที่ยวชมวัดได้เดินทางเข้าไปหาความสำราญทางใจด้วยการชมความงดงามของสิ่งปลูกสร้างต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะรับรู้คือพระวิริยะอุตสาหะของบูรพกษัตริย์รารัชกาลต่างๆที่ส่งสร้างสมความเป็นปึกแผ่นของศาสนาและความมั่นคงในแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไทยได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นบุญที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของราชจักรีวงศ์แผ่นดินใดจะสุขเท่าแผ่นดินไทยนั้นเห็นจะไม่มีอีกแล้วค่ะค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสร้างสุขนะคะท่านคะแอนได้ยินมาว่าท่านนะคะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับมจร.อยากให้ท่านเล่าถึงรางวัลตัวนี้นะคะครับก็เป็นความกรุณาของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้กรุณาผมเพราะว่าในปี2550ก็ได้ให้ผมได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับมจร.ครับจากท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์พระเตจเกียรติครับที่พุทธมณฑลนะตอนก็ขอประชุมทางนี้ยังไม่เสร็จก็จะไปที่นี่รับปริญญาแล้วก็จะไปทางพุทธมณฑลก็ได้ไปรับที่นั่นนะครับก็คงเห็นว่าที่ผ่านมาถ้าที่ผมได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ทางมจร.นะครับแต่จะมาร่วมรับใช้มจร.เนี่ยตั้งแต่2548เป็นต้นมาก็มีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่เริ่มต้นช่วยงานก่อสร้างภายในถนนแล้วก็งานไปเตรียมการเรื่องงานพระราชทานปริญญาให้กับที่ราชนาจักรจากกัมพูชานะครับแล้วว่าเรื่องเป็นกรรมการช่วยเหลือมาตลอดคงเห็นว่าผมได้ทำประโยชน์นะครับซึ่งเป็นความภูมิใจของทางมหาวิทยาลัยการได้รับในปีนั้นก็เป็นความภูมิใจค่ะแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้ทำคุณประโยชน์จริงๆก็คงไม่ได้รางวัลนี้ใช่ครับแล้วท่านเคยได้บวชเรียนหรือเปล่าคะไม่ตั้งแต่รับราชการตั้งแต่จบมาเนี่ยรับราชการมาผมไม่เคยบวชเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยได้คิดว่าจะได้บวชแต่ทั้งที่เป็นลูกชายก็อยากได้บวชสักครั้งนึงจนกระทั่งรับราชการกะว่าเดี๋ยวเกษียณจะบวชก็ยังจนอยู่จนเกษียณก็ไม่ได้บวชก็มีอยู่ครั้งนึงกรรมการรุ่นเขาเรื่องยังไงก็ไม่รู้กรรมการรุ่นอะไรกรรมการรุ่นจบร20นะครับเขาบอกว่าพวกเราก็จะเกษียณกันหมดแล้วมีรัฐในหลวงก็พระชนมาเจริญพระชนพรรษา84พรรษาครับจะมีใครอยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลมั้ยอะไรนะก็บอกนั่นก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสอันดีมากก็เลยสมัครไปก็สมัครบวชก็บวชอยู่7วันเอ้ย15วัน15วันก็มีเพื่อนมาบวชกันอยู่6คนแล้วก็มีลูกของเพื่อนอีกคนเป็น7คนก็บวชที่วัดเบญจมบพิตรค่ะนะครับบวชอยู่15วันนะครับก็เป็นช่วงก็ถือว่าเป็นแบบ
เราไม่คิดว่าจะได้บวชแล้วได้บวชเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเมื่อก็ชีวิตเราได้สมบูรณ์แล้วนะครับในทางโลกก็รับราชการมาจนเกษียณแล้วในทางธรรมก็ได้บวชเรียนถือว่าสมบูรณ์แบบในชีวิตลูกผู้ชายครับแล้วในช่วงบวชเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีความสุขมากได้ศึกษาธรรมะคร่าวๆนะครับชีวิตประจำวันได้ใช้ชีวิตประจำวันแต่ก็แย่หน่อยยามแก่มาบวชอายุ60กว่านี่นะครับภารกิจเช้าก็ออกมาบิณฑบาตนะท่านเจ้าคุณที่ก็จะไปอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณก็จะเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วก็เช้าก็ออกมาบิณฑบาตก็ดีหน่อยที่ว่าบิณฑบาตที่อยู่ที่วัดเบญจมาบพิตรเนี่ยไม่ต้องออกไปเดินบิณฑบาตไกลเช้าเราก็จะมาใกล้ๆวัดมายืนหน้าวัดคนเขาจะมาใส่บาตรเสร็จแล้วก็กลับมานะครับก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแต่ก็เป็นภารกิจที่หนักนะฮะทำวัดเช้าวัดเย็นสำหรับคนอายุ60กว่าเนี่ยเวลานั่งเนี่ยจะลุกจะนั่งทีก็มีภารกิจสุดท้ายบวชงานบวชใครไปนั่งเป็นพระผู้สวดเขาบวชเสร็จเรียบร้อยผมยังลุกไม่ขึ้นเพราะว่านั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงพระเพียรเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยก็แต่ก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านประทับใจนอกจากทำวัดเช้าวัดเย็นใส่บาตรแล้วอะไรอีกคะที่เป็นกิจกรรมใน15วันที่ท่านบวชเรียนมีงานกิจนิมนต์ภายนอกก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ไปนะครับก็จะมีอยู่งานเดือนพฤศจิกายนเพื่อนเสียพอดีที่วัดสมณัตค่ะเขาก็นิมนต์ไปฟังสวดก็บังเอิญวันนั้นไปสี่รูปพอดีก็เดินเข้าไปสี่รูปพอเข้าศาลาปั๊บก็ไปนั่งเป็นพระดับอยู่ข้างหน้าเลยสี่รูปพอดีพระสวดพระที่ลงสวดจริงก็มาสี่รูปเหมือนกันก็แรกคิดว่าจะคนก็คิดว่าจะมาสวดไม่ใช่อันนี้เป็นพระโอราสี่รูปพระที่สวดจริงมาก็ผ่านมาสี่รูปก็เป็นพระหนุ่มพอเข้ามาเห็นเรานั่งอยู่พระสี่รูปนั่งอยู่ท่านก็ยกมือไหว้พอตะกี้บอกเป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วท่านคือไปนั่งสวดท่านจะได้คงอยู่กับซีบกันนะว่าจะมาจากไหนมาไหนสุดท้ายเจ้าของงานบอกว่าขอบคุณท่านพระภิกษุใหม่เสร็จทั้งสี่รูปพระเพื่อนโอ้โหท่านนั่นแหละคือพระเนี่ยจะถือลำดับกันว่าใครที่บวชก่อนกันพรรษาพรรษาก่อนสุดท้ายพอท่านพระสี่รูปท่านลงมาแล้วก็ต้องไหว้คือท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องน่ารักในขณะที่บวชเรียนแต่ว่าหุ่นก็เข้าอายุขนาดนี้บวชก็หุ่นท่านก็เข้าเป็นท่าเทระผู้ใหญ่ได้เหมือนกันค่ะ15วันที่ได้อยู่ในวัดนะคะครับแล้วออกมาความแตกต่างเป็นยังไงบ้างคะก่อนและหลังก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับหมายถึงว่าเราได้ไปบวชได้เข้าไปทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็ได้ยืนออกมายืนบิณฑบาตเนี่ยจิตใจก็รู้สึกสงบขึ้นนะครับไม่มีความรู้สึกว่าปล่อยวางมากขึ้นอะไรเงี้ยนะก็มีความรู้สึกว่าดีครับได้บวชปล่อยวางมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นหรือว่าท่านใจเย็นอยู่แล้วบอกว่าก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่ว่าพอหลังจากบวชก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วได้เอามาใช้กับคนในครอบครัวไหมคะในส่วนตรงนี้ก็ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละครับว่าปกติก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีชีวิตโลดโผนในเท่าไหร่แต่ของชีวิตประจำวันเล็กกว่าท่านคะหลักธรรมะที่ท่านได้เอานำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในหน้าที่การงานท่านพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามีหลักธรรมะอะไรบ้างแล้วท่านเอามาใช้ยังไงในแต่ละเรื่องครับก็หลักธรรมของพุทธศาสนาก็ดีทุกข้อนะครับก็มีหลากหลายไปแล้วก็เราก็ใช้หลักธรรมในช่วงของชีวิตแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันในช่วงการรับราชการเราก็มาดูว่าเราก็ใช้ว่าแต่ประพฤติตัวประพฤติตัวยังไงให้มันมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าขึ้นในช่วงเกษียณเนี่ยก็เราไม่มีอะไรละปลดวางจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์กับสังคมบ้างนะครับก็ไปคิดว่าคนเราเนี่ยถ้ามันมีสิ่งสามอยู่ในตัวเนี่ยมันก็จะดีก็คือมันต้องมีศีลสมาธิแล้วก็มีปัญญานะครับมีศีลเนี่ยคือเรามีศีลธรรมอย่างน้อยก็สอนให้เราทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นนะคะถ้าศีลรักษาศีล5ให้ได้เป็นเบื้องต้นของชาวพุทธค่ะครับสมาธินี่ก็คือให้เรารู้จักปล่อยวางบ้าง
นะครับละโลกอดหลงช้าเพราะว่าสมัยเรารัชกาลอยู่มียศถาบรรดาศักดิ์เราก็อาจจะมีบริวาร มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพอเราเกษียณมาแล้วยังทำใจไม่ได้ยังติดอยู่ครับอำนาจด้วยติดอยู่กับสิ่งที่เก่าๆมันก็เศร้าใจก็มันก็ทำให้เรารู้จักควรจะปล่อยวางได้ละถึงเวลาที่เราจะนั่นบ้างแล้วบริวารก็อาจจะลดลงเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็เป็นเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปละอย่างเช่นไปร้านค้าหรือไปอะไรแต่เขาก็เรียกเราลุงเรียกเราก็จะไปถือถือนะครับก็เป็นลุงเป็นอะไรไปแล้วในสายตาของคนอื่นนะครับส่วนปัญญานี่เราก็คือมาคิดว่าเออเราชีวิตที่เราที่เหลืออยู่เนี่ยจะทำยังไงให้มันมีความสุขวางแผนชีวิตของเราว่าตั้งแต่เราจะอยู่ต่อเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขแล้วไม่หงอยเหงาค่ะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับสังคมด้วยใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ถ้าเขามีใครอยากรู้ประสบการณ์มีอะไรอยากถามก็มาแล้วก็อาจจะช่วยเขาได้ในปัญหาที่เขาเกิดขึ้นเราอาจจะเกิดกับเรามาแล้วนะฮะแล้วเราก็ช่วยแก้เขาได้อันนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ครับค่ะนะแต่ว่าก็พยายามไม่ให้ทำตัวให้มีความสุขอะพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาทั้ง3อย่างมันก็ผมว่าก็ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะแล้วท่านได้เผื่อแผ่หลักธรรมะที่ว่าเนี่ยไปให้กับคนรอบข้างให้กับครอบครัวหรือว่าให้กับเพื่อนๆก็ให้ครับถ้าภรรยาผมเนี่ยเขาทำบุญดีกว่าผมอีกเขาเคร่งมากนะเรื่องของการทำบุญทุกวันพระอะไรเขาก็จะมานั่งสวดของเขาเนี่ยผมที่อีกที่จะแค่ไหว้ธรรมดาแต่เขาเนี่ยจะนั่งสวดนั่งอะไรก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวครับเขาก็ชีวิตก็มีความสุขในครอบครัวท่านคะแล้วได้ชวนครอบครัวไปปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญสำคัญหรือว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะไปครับก็จะไปอยู่ประจำพอถึงเทศกาลก็จะมีพระอยู่รูปหนึ่งซึ่งอยู่กับครอบครัวผมมาตั้งแต่ท่านยังเป็นพลทหารเป็นพลทหารนะครับเป็นทหารประจำตัวของที่บ้านแล้วพอท่านปลดเกษียณไปแล้วปลดประจำการไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังให้ความนับถือแล้วก็ท่านไปบวชเลยบวชตั้งแต่ออกจากทหารเกณฑ์ก็บวชมาตลอดจนตอนนี้เป็นพระครูประหลัดแล้วอ๋อหมายความว่าเคยเป็นทหารเกณฑ์ที่บ้านท่านทำงานให้ท่านผมฝึกมาแล้วก็ฝึกเสร็จก็มาอยู่เป็นทหารประจำตัวที่บ้านแล้วก็ออกจากทหารประจำตัวท่านก็ไปบวชแล้วก็อยู่มาจนทั้งปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นท่านพระครูประหลัดบวชที่ไหนครับไปไหว้ท่านอยู่ประจำไปถวายงานวันพระวันอะไรต่างมีงานเทศกาลมีอะไรท่านก็ยังไปหาอยู่ฮะบวชที่ไหนคะท่านบวชที่วันไหนที่วัดเขาวังราชบุรีวัดเขาวังราชบุรีเป็นจังหวัดที่ท่านเคยรับราชการมาผมก็อยู่มาตลอดแล้วท่านก็อยู่ที่วัดนั้นมาตลอดแล้วก็ไปหามาตลอดทำบุญทำอะไรก็จะไปทำที่วัดนั้นอยู่ค่ะแล้วท่านได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอีกบ้างคะก็ถ้าปกติแล้วเนี่ยทางธรรมยาผมก็จะไปประจำทางผมก็จะไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่จะไปเฉพาะงานบุญงานกุศลไปไหว้ตักใส่บาตรเฉยทางธรรมยาก็จะไปทางยุวธิกะพุทธิกะสมาคมอะไรก็จะมีงานจะมีงานอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆซึ่งผมก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปที่ไม่ใช่เพราะว่าผมนั่งคู่เขาไม่ค่อยได้นั่งนานๆไม่ค่อยได้ก็เลยเอาเฉพาะเท่าที่ครับต้องไม่ทรมานสังขารตัวเองด้วยเพราะการนั่งนี่ลำบากที่สุดท่านครับประสบการณ์ดีๆที่ท่านประทับใจหรือที่ท่านได้จากธรรมะทางพระพุทธศาสนาอยากให้ท่านช่วยเล่าช่วยแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านฟังด้วยก็คงจะมีในสมัยที่ผมเป็นผู้ว่าข้าวของพันธุ์ครับก็จะมีผู้ใต้บัญชาซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีนะฮะก็จะมีพวกที่ขี้เหล้าเมายาไม่ค่อยมาทำงานมาอะไรพวกนี้ถึงขนาดก็ผู้ชาก็ผู้ของร้อยผู้ใดก็จะเสนอให้ปลดหรือว่าให้ลดตำแหน่งอะไรพวกนี้ทางเราก็เห็นว่าในตอนที่เขาไม่เมาเขาก็ดีนะเขาไม่เมาเขาก็พูดจารู้เรื่องแล้วทำงานดีแต่ว่าหลายที่ทานเหล้าไปจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยจะไปคนละคนเลยแต่ว่าเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือกินแล้วถ้าเช้ามาแต่งตัวเรียบเสื้อกรีโค้งเดี๋ยวพอเย็นก็เอาแล้วยับยุ่ยเป็นคนละคนคนละคนนะก็ในส่วนที่ดีเขามีคือถ้าเขาไม่เมาเขาทำงานดีแต่ถ้าเขาเมาเขาจะไปอีกแบบนึงก็เรียกมาบอกว่าจะถ้า
ถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะจ๋าเป็นจ๋าก็จะไม่เจริญนะเอางี้แล้วกันถ้าเมื่อไหร่คุณเลิกเหล้าได้เนี่ยนะเลิกกินเหล้าได้อะไรได้เนี่ยผมจะพิจารณาความดีให้เพราะตอนทำงานไม่เมาแล้วทำงานดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เมามันไม่ได้เรื่องเนี่ยเขาก็ว่าปากละ 3-4 ครั้งไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ด้วยจนครั้งสุดท้ายผมยื่นคำถามว่าถ้าไม่ได้นะก็ไม่ต้องมาพูดกันละออกไปนะก็ทำได้นะทำได้จริงๆทำได้จริงไม่ดื่มเหล้าเลยสุดท้ายก็ได้เป็นนายทหารแล้วก็เป็นการมาเรื่อยจนเป็นพันเอกเมื่อก่อนเกษียณเนี่ยโอ้นะก็เหมือนกับว่าเราให้โอกาสคนเนี่ยพูดง่ายนะเพราะว่าเราเห็นในความดีของเขาคือคนเราเนี่ยมันจะมีทั้งความดีและไม่ดีค่ะคือถ้าไม่ดีทั้งเวลาไม่เมาแล้วไม่ดีทั้งเวลาเมาในความอย่างอันนี้ก็แย่นะเราก็คงจะให้โอกาสไม่ได้ระหว่างให้โอกาสไม่ได้แต่ในเราเห็นว่าเวลาเขาดีไม่เมาเลยก็ทั้งเขาก็โอเคนะอันนี้ก็ถือว่าเรามีความดีไม่ดีแต่ถือว่าท่านดีนะคะเพราะว่าก็น้อยคนนะคะท่านที่ดื่มเหล้าแล้วจะเลิกได้จริงๆเนี่ยก็คิดว่าเขาได้ข้ามใจแล้วทำได้นะครับถือว่าก็ให้โอกาสเขาค่ะได้ถามไหมคะว่าทำไมถึงเปลี่ยนตัวเองเขาก็ไม่บอกนะเหตุผลแต่เขาบอกว่าเขาเห็นผมเขาเกรงใจผมว่า 3-4 ครั้งแล้วเขาไม่ทำไม่ได้ครั้งนี้เขาต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำได้นะหรือว่าโอเคครับค่ะแล้วมีประสบการณ์ดีๆอะไรอีกไหมก็อย่างในเรื่องนี้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของมีคนหนึ่งก็เหมือนกันครับก็เช่นเดียวกันก็เมาอย่างนี้แหละสุดท้ายเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเลิกนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ไปสอนเขาก็คือเขาอยู่คนละหน่วยกันคนละกองร้อยกันก็เห็นก็เคยพูดจาครับบอกเฮ้ยเลิกครับอะไรเงี้ยนะพอไม่เจอทั้งสองปีมาไปทำบุญที่วัดบ้านหนึ่งเขาออกมาเป็นอะไรมัคคทายกกล่าวอาราธนาพระมรณาพระเสร็จแล้วเอาวางนี่ทำไมมาเป็นนี้ได้บอกผมเลิกกินเหล้าแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็มีอาชีพมัคคทายกตามวัดต่างๆก็มีวิธีงานบุญงานศพก็ยกหูเรียกเขาก็จะมาก็เลิกเด็ดขาดเขาบอกผมมีชีวิตที่สุขแล้วพอแล้วครับนี่ก็ประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยนะครับก็มีผมมีหลายเรื่องอ่ะแต่ถ้าก็ยังนึกไม่ออกได้ท่านท่านคะจากการที่ได้ทำงานกับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจรเนี่ยตามที่ท่านได้ทำงานมาท่านคิดว่าโครงการแต่ละโครงการที่ท่านได้ไปร่วมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมยังไงบ้างคะครับก็ดีทุกงานนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าศรัทธาทุกงานนะครับที่ผมไปร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการธรรมจาริกหรือว่าโครงการวันวิชาการบูชาโลกซึ่งทางมหาจุฬาเนี่ยเป็นเจ้าภาพแทบจะทุกปีเลยนะก็รู้สึกจะสลับกันเป็นเจ้าภาพมั่งเวียดนามมั่งมหาจุฬามั่งอะไรมั่งนะรู้สึกจะประเทศไทยเป็นทุกปีมีปีเดียวที่เวียดนามนะครับเรามีสถานที่พร้อมทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์ก็คงจะดีครับก็ผมก็ได้มีโอกาสแบบนี้ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดเพราะศาสนาได้มารับใช้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญต้องกราบขอบพระคุณท่านพลเอกวิชิตยาทิพย์นะครับซึ่งท่านเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งผู้บัญชาการนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันด้วยแล้วท่านมาเป็นผู้บัญชาการด้วยก็ได้โอกาสผมได้เข้ามาไม่งั้นผมก็คงไม่มีโอกาสได้เข้ามารับใช้ทำกิจกรรมดีๆกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วก็กราบนมัสการขอบคุณท่านเจ้าคุณอธิการท่านเจ้าคุณอธิการพระพรหมบัณฑิตแล้วก็พระภิกษุที่พระธาตุดารองที่กรรมดีนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณประสานท่านพระท่านเจ้าคุณเมธีธรรมาจารย์ครับท่านเจ้าคุณเมธีเนี่ยท่านมีเมตตากับผมมากเลยนะครับได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านมาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกับชีวิตผมนะครับค่ะท่านคะคือทหารมารับมาทำงานในส่วนของในเรื่องของพระพุทธศาสนาในงานวันวิสาขบูชาอะไรแบบนี้บทบาทที่ท่านเข้ามาทำที่เข้ามาช่วยให้เล่าให้ฟังว่าท่านมาทำอะไรในส่วนไหนบ้างครับก็คงเป็นการต้อนรับพระเถระจากต่างชาติที่มาร่วมพิธีส่วนในการเตรียมการของมหาวิทยาลัยก็เตรียมอยู่แล้วส่วนของผมก็มีไปที่สนามบินไปคอยต้อนรับไปอะไรเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะท่านสมเด็จพระสังฆราชที่วงนะครับอันนี้ท่านก็รู้จักเป็นอย่างดีครับไปต้อนรับท่านไปเลยแล้วก็มาดูประสานทางโรงแรม
ที่พักอะไรต่างให้ของให้ในส่วนของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมคะจัดเรื่องที่พักที่สิ่งของตำรวจรถลาอะไรต่างให้นะฮะก็ในสิ่งที่ทางบจร.ยังขาดที่ยังไม่มีนะครับก็มาช่วยท่านเข้ามาช่วยทุกปีหรือเปล่าคะสองปีหลังนี่ไม่ได้มาครับเพราะว่าผมเกษียณแล้วผมก็ไปอยู่ทางจังหวัดราชบุรีอ๋อตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่กรุงเทพฯใช่มั้ยก็อยู่ที่ราชบุรีก็จะมีมาประชุมมหาจุฬาบรรณาคารบ้างเวลาก็มีประชุมกันสัก 2-3 เดือนครั้งหรือว่าแล้วแต่โอกาสนะครับก็จะมาประชุมนอกนั้นก็จะอยู่ที่ต่างจังหวัดเวลามีอะไรก็จะมาช่วยถ้าไม่มีอะไรผมก็ยังก็อยู่ที่นั่นมหาจุฬาบรรณาคารที่ท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นท่านอธิบายหน่อยครับคืออะไรแล้วก็ท่านทําอะไรในนี้จะเป็นร้านค้าสวัสดิการภายในของมหาจุฬานะครับซึ่งจะเป็นร้านค้าภายในก็เป็นกิจการที่ดีนะครับคือกิจการของมหาจุฬาก็จะมีตอนนี้ก็จะมี3กิจการก็จะมีร้านค้าใช่ไหมครับการเรียกมหาจุฬาบรรณาคารกิจการที่พักสงฆ์ท่านตึกอาคารท่านปัญญานะครับใช่ไหมฮะนี่ก็กิจการเพิ่งเปิดใหม่ตึก72ปีใช่ไหมเป็นที่พักของพันธุกรรมหรือของหลวงอะไรนี่มานะฮะก็ทำบริหารในรูปของที่พักแล้วก็มีเก็บค่าบำรุงอะไรพวกนี้นะฮะค่าที่พักแล้วก็มีโรงพิมพ์3อย่างเนี่ยที่จะมีกรรมการเขาเรียกกรรมการบอร์ดนะครับก็จะไปร่วมโรงพิมพ์นี้อยู่ที่ไหนคะท่านโรงพิมพ์ตอนแรกอยู่ท่าพระจันทร์นะที่วัดมหาธาตุตอนนี้ได้ข่าวว่าไปมีพื้นที่ใหม่อยู่ทางคลองหลวงหรือไงนะครับผมก็ไม่ได้ไปดูนะครับเวลาที่ท่านลงไปปฏิบัติภารกิจนี้นะคะมีเหตุการณ์ไหนที่ท่านรู้สึกประทับใจแล้วก็จดจำได้ตั้งแต่สมัยท่านรับราชการอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังค่ะก็จะมีเหตุการณ์ที่ใต้นะครับตอนนั้นก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าได้รับภารกิจให้สร้างถนนขึ้นไปที่โรงเรียนวิภาวดีหลวงเจ้าวิภาวดีรังสิตนะครับที่พระองค์นั่นโดนยิงเฮลิคอปเตอร์มาถึงแก่สัญญกรรมนะก็เราก็ตชด.ก็ไปตั้งฐานอยู่บนนั้นแล้วก็ให้ฐานช่างทำฐานขึ้นไปเราก็ทำฐานขึ้นไปให้จนเสร็จเกือบเสร็จนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็ขับรถไปตรวจแล้วก็จะขึ้นไปดูเครื่องมือช่างซึ่งจอดไว้ที่บนโรงเรียนนะครับก็ระหว่างที่ขับไปก็ไม่คาดคิดว่าจะมีอะไรก็มีตชด.เขาออกมาขวางผมไว้บอกอย่าขึ้นไปว่าอย่าขึ้นไปบอกมีระเบิดอยู่บนถนนซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะมีเพราะว่าก็ทำมาหลายวันก็ไม่เป็นไรงานใกล้จะเสร็จก็ถามว่าทำไมเขาถึงรู้อ่ะเขาบอกว่ามีสุนัขมาเตะระเบิดไปลูกนึงก็จอดรถลงไปดูก็ห่างอีกวันสัก 6-7 เมตรจะถึงรถเราจะไปทับอยู่แล้วล่ะก็ดีเขาโบกจอดทันก็จะเห็นลวดขึงอยู่เพราะว่าถ้าเราเลยไปนิดนึงก็คือเราจะต้องไปเหยียบไอ้ลวดนั้นแล้วก็จะระเบิดขึ้นมาอ้าวแล้วก่อนหน้านั้นไม่มีคนสัญจรหรอคะก็ชาวบ้านก็ไม่จะไม่ค่อยมีเลยนะครับก็จะมีแต่ตชด.ดูแลอยู่วันนั้นเนี่ยสุนัขมาเตะระเบิดเขาก็ลงมาตรวจสอบดูก็เห็นมีเส้นลวดเราก็ไม่ทันเห็นก็ถือว่าชีวิตนั้นเราก็รอดมาได้ก็เป็นความทรงจำอยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมคะที่ลงไปอาจจะไปเจอกลุ่มชาวบ้านที่น่ารักหรือว่าได้ทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองก็มีนะครับก็คือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็สมบัติทางใต้ก็เป็นสวนยางพาราเลยแล้วก็โรงเรียนก็ยังไม่ค่อยดีนะช่วงนั้นก็คอยช่วยซ่อมแซมแล้วเขาก็ดีใจนะครับมีชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านมีอะไรพาลูกบ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำโรงเรียนทำอะไรต่างๆอยู่เสร็จก็เขามีความร่วมมือดีมากก็มีความทัศนคติที่ทัศนคติที่ดีกับฐานเราครับค่ะแต่พูดถึงสมัยนั้นนะครับสมัยนี้เนี่ยคงไปอีกแบบนึงเพราะอันนี้เป็นอุดมสมัยนั้นมันเป็นอุดมการที่แตกต่างแต่สมัยนี้ไม่ใช่อุดมการมันอาจจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาเรื่องอะไรครับประโยชน์ที่ได้จากการรับราชการครับก็ได้ประโยชน์อย่างที่เห็นทุกวันนี้นะครับก็หนึ่งก็คือรับราชการมาจนถึงสุดท้ายก็ได้เป็นพลเอกเนี่ยก็เป็นความภูมิใจแล้วเป็นความภูมิใจในชีวิตได้สร้างความดีในการรับราชการมาจนถึงยศขนาดนี้ก็เป็นความภูมิใจนะครับแล้วก็ได้ช่วยผ่านงานต่างๆมาอย่างมากมายทั้งงานก่อสร้างงานช่วยเหลือประชาชนอะไรพวกนี้ผมก็ดีใจครับคำว่าประโยชน์คุณแอนอาจจะหมายถึงในเรื่องของสิ่งที่ท่านได้จากการรับราชการทหารความภาคภูมิใจหรือว่าข้อคิดหรืออะไรสำหรับท่านแล้วในการรับราชการทหารคืออะไรคะก็ได้ทั้งความภาคภูมิใจแล้วก็ทั้งอะไรอ่ะ
คิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วนะครับนี่คือความภูมิใจเรื่องระเบียบวินัยเรื่องของการเคารพผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้ทหารสอนด้วยใช่ไหมคะท่านอันนี้มันฝังอยู่ในจิตใจมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วนะครับมันก็จะมีอยู่ตลอดนะครับค่ะเรื่องของระเบียบวินัยนะฮะก็มันจะมีตลอดค่ะครับที่เขาบอกว่าทหารจะค่อนข้างเป็นคนที่รักแล้วก็เคารพผู้บังคับบัญชาอันนี้จริงไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงสถาบันเนี่ยนะครับก็คือเรามีซีเนียริตี้อยู่แล้วรุ่นพี่เคารพรุ่นน้องแล้วก็จะฝังใจก็เรียกพี่เรียกน้องจนแก่จนเฒ่าก็เรียกพี่อยู่อย่างนั้นก็เรียกน้องอยู่อย่างนั้นนะครับส่วนเมื่อมาเป็นทหารแล้วก็มีระบบการบัญชาระหว่างผู้บัญชากับผู้ใต้บัญชาถ้าเราให้ความเป็นธรรมกับลูกผู้ใต้บัญชารักเขาอะไรเขาก็ให้ความเคารพเราเรียกเราเจ้านายมาถึงวันนี้ก็เรียกเจ้านายเจอหน้าเจ้านายครับเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จำเขาได้เขาก็ดีใจเขาก็จำเราได้อันนี้เราก็มีสิ่งดีๆให้กันอันนี้ก็เป็นความภูมิใจครับค่ะครับแล้วก็คุณแอนสังเกตไหมจะมีคนบอกว่าเวลาเราทำงานกับทหารหรือว่าระบบทหารเนี่ยจะค่อนข้างคือเป็นจริงๆระบบทหารก็จะสอนเราด้วยว่าให้เราละเอียดรอบคอบมีระเบียบวินัยตรงนี้ทหารสอนก็แน่นอนใช่ไหมคะท่านเพราะว่าถ้าไม่ละเอียดรอบคอบในภารกิจบางภารกิจมันก็ล้มเหลวหรืออาจจะต้องถึงเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะฮะมันเป็นหลักที่จะต้องยึดอยู่แล้วค่ะไม่งั้นจะส่งผลถึงชีวิตได้ใช่ใช่ค่ะท่านมีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่อยากจะฝากในเรื่องของข้อคิดจากการที่ท่านเป็นทหารในช่วงนี้อืมก็คิดว่าหลายๆคนที่มาเป็นทหารเนี่ยก็คงจะประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเรารับราชการทําหน้าที่อะไรแล้วทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับผมว่าเราก็คงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่อันนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะที่จะเจริญหรือไม่เจริญนี่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ขึ้นอยู่การกระทําตัวของเราเองนะครับว่าเราทําตัวดีค่ะความมีระเบียบวินัยแล้วก็เราทําตัวดีแค่ไหนช่วงน้ําท่วมปี2550คุณแอนจําได้ใช่มั้ยที่ผ่านมาถือว่าทหารเป็นฮีโร่ของประชาชนเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อว่าในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะทหารได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอะไรบ้างแล้วตอนนี้จะเรียกได้ว่าทหารเป็นฮีโร่ของประชาชนน่าสนใจใช่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาพูดคุยกันต่อตอนนี้นะคะพักเบรกสักครู่ค่ะกลับไปชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับธรรมะสร้างสุขในช่วงที่สองค่ะก็หลายเรื่องนะครับโดยมากก็จะออกความเห็นว่าเราจะแล้วแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีความเห็นเท่าไหร่ก็คือแล้วแต่พระนะแต่เท่าที่มาเห็นเนี่ยก็จะเรื่องของการมีนาความดีความชอบอะไรต่างๆการบรรจุอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของทั่วไปอ่ะแต่เท่าที่ผมมาเห็นเนี่ยผมก็ประทับใจในความเมตตาของพระนะฮะเพราะพระที่มาเป็นกรรมการบอร์ดอะไรเงี้ยถ้ามันจะผิดกับระบบทหารเลยนะถ้าทหารเนี่ยใครทำผิดทุจริตเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็มีพอผู้เดียวติดตลาดติดขังคุกบอดแต่ว่าถ้าทางมหาจุฬาเนี่ยถ้ามันเป็นความผิดเล็กน้อยที่พอให้อภัยกันได้เนี่ยท่านจะเมตตาให้อภัยใช่ท่านจะเมตตาท่านจะไม่ลงโทษไม่อะไรเลยแต่ว่าท่านจะเรียกมาว่ากล่าวเรียกมาว่ากล่าวแล้วก็ให้โอกาสกลับตัวแล้วก็ถ้ามีความผิดก็เอามาคืนซะอะไรเงี้ยนะเล็กน้อยเนี่ยไม่แล้วเขาก็กลายเป็นคนดีเขามีโอกาสได้แก้ตัวแทนที่จะโดนตกงานเรื่องต่างเขาก็กลับมาเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรผมก็ยังคิดว่าเออระบบนี่ไม่เหมือนกับทหารนะทหารผิดคือผิดแต่ทางนี้ก็คือท่านมีเมตตาท่านแสดงว่าจริงๆจิตใต้สำนึกเขาก็น่าจะเป็นคนดีถึงมีโอกาสกลับตัวได้ก็ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงนะแต่ว่าความเป็นความผิดร้ายแรงก็คงให้อภัยกันไม่ได้แต่ความเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรียกว่ากล่าวตักเตือนได้แต่ทหารก็เหมือนกันถ้าไม่ร้ายแรงก็ว่ากล่าวตักเตือนแต่ว่าอาจจะมีโทษเถิดขังถึงอะไรกันไปแต่ที่นี่ไม่ขังท่านใจดีมากไม่ปลดแน่เลยแต่ว่าเขาก็ดูลักษณะความผิดด้วยนะฮะไม่ได้ว่าท่านอยากจะให้ท่านพูดถึงข้อคิดดีๆที่ท่านได้จากพระพุทธศาสนาหรือว่าจากที่ท่านมาร่วมงานกับทางมจร.นะคุณแอนหลังจากที่ท่านทำมาตั้งแต่ปี47-48จนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านได้ข้อคิดดีๆในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในข้อใดบ้างในเรื่องอะไรบ้างคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าทำอะไรแล้วใจเรามีความสุขเนี่ยมันก็เป็นความสุขนะครับการที่ได้เข้ามาร่วมกับพระก็ได้เห็นเมตตาของพระนะครับได้เห็นว่าท่านไม่ได้อะไรคือพระสมัยนี้เป็นพระที่มีความรู้มีหลักสูตรถึงปริญญาตรีก็
มีถึงปริญญาเอกนะครับเพราะฉะนั้นพระที่มีความรู้เนี่ยท่านก็มีโอกาสที่จะเผยแผ่หลักธรรมะได้ถูกต้องนะครับไม่ใช่เป็นแบบคือพระที่บ้านเราเนี่ยบางทีก็ยังที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยพระสงฆ์เนี่ยพระท่านก็แล้วแต่ท่านผู้ใดที่เป็นเกจิอาจารย์เป็นพระผู้ทรงคุณวุฒิคนก็นับถือครับนับถือคือจะไม่มีเหมือนจะไม่มีหลักธรรมที่แน่ไม่มีระบบที่แน่นอนแต่ถ้าเรามีพระซึ่งได้มาเสริมความรู้ได้เรียนจนจบปริญญาตรีปริญญาโทพิเอกท่านย่อมรู้ซึ้งในธรรมะใช่ใช่แล้วเมื่อกลับไปก็จะได้เผยแพร่ธรรมะได้ถูกวิธีได้ถูกทางแล้วก็ถูกต้องด้วย อันนี้ก็ถือว่าผมว่ามีประโยชน์มากสำหรับหลักสูตรของพระที่ได้ให้ท่านมีคุณภาพขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ได้เห็นแล้วก็มีความปลื้มใจเพราะว่าอย่างพระที่เราเห็นว่ามีความผิดมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นส่วนเล็กๆซึ่งถ้าในสมัยโบราณผมว่าก็มีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียหรืออะไรเราไม่มีก็จะไม่มีการรู้เลยว่าพระองค์นี้ผิดไม่ผิดก็จะคือการสื่อสารไม่มีก็จะเพราะที่แต่ปัจจุบันเนี่ยทำอะไรนิดเดียวอ่ะตอนนี้โลกมันแคบคลิปว่อนเลยซึ่งความจริงแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็มีมาสมัยโบราณกาลแล้วนะครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าเราไม่มีโซเชียลมีเดียที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปเดี๋ยวนี้พอมันมีข่าวแล้วมันเห็นเลยนะคะแล้วมันก็ถึงกันเร็วก็เลยกลายเป็นว่าศาสนานี่ไม่ดีนะอะไรนี่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะครับท่านท่านอะไรจะบอกว่าจริงๆที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาหรือว่าพระทำเสื่อมเสียอันนี้คือเป็นแค่จุดเล็กๆจริงๆแล้วพระที่ทำคุณงามความดีที่ทำอะไรเพื่อสังคมได้มีมากมายมีเยอะมากครับมีเยอะมากเพียงแต่ว่าระบบออนไลน์ของเราเดี๋ยวนี้ไปรวดเร็วก็มีทั้งผู้ที่มีเจตนาดีและไม่ดีนะครับก็เผยแพร่กันไปแต่จริงๆแล้วผมว่า99.98% 99% ของพระนี่ยังไม่มีเรื่องนี้นะครับยังดีอยู่ครับแต่เพียงแต่ว่าที่ออกมาก็คือออกมาแต่สิ่งไม่ดีสิ่งดีก็ไม่ออกค่ะเท่านั้นเองครับสิ่งดีไม่มักจะไม่ออกหน้าหนึ่งใครจะดูครับก็ไม่มีใครดูท่านคะจากการที่ท่านได้ถือว่าท่านก็เป็นผู้ที่โชคดีท่านหนึ่งที่ได้ติดตามพระเถระผู้ใหญ่ทั้งนั้นจากการที่ท่านได้ติดตามพระเถระผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆก็คือที่ท่านได้สัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นพม่ากัมพูชาหรือแม้แต่พระเถระนุเถระชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในท่านได้อะไรจากพระผู้ใหญ่เหล่านั้นคะก็ได้เห็นว่าท่านรักประเทศไทยและท่านรักประเทศไทยเรารู้สึกดูท่านจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาที่บ้านเรานะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็จะดีใจที่ว่าได้คือความสัมพันธ์ทางศาสนาเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเราขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับต่างคนก็ต่างอุดมการณ์เรื่องอะไรต่างไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเรื่องของศาสนาเนี่ยเราไม่มีการแยกเรื่องนี้ถึงจะแยกเป็นมหานิกายกับธรรมยุทธ์ก็ไม่ได้มีปัญหากันนะครับพระสงฆ์ก็ยังเป็นสถาบันที่เหนียวแน่นค่ะนะอย่างเพราะเรานับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นไปทางพม่าเขาก็นับถือเคร่งศาสนาเราไปเราก็ไปก็เป็นพระพุทธศาสนาเหมือนกันไปกัมพูชาก็เหมือนกันก็เป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันแต่อาจจะแค่ต่างนิกายในเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่ว่าพูดถึงแล้วเนี่ยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศาสนาเรายังแน่นแฟ้นอยู่ครับถ้าจะให้ท่านสรุปตรงนี้ว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาเยียวยาภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนหรือเวลาที่เรามีวิกฤตทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาหรือธรรมะเนี่ยเยียวยาประเทศไทยยังไงบ้างคะก็ปกติแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วนะครับก็ในถ้าความขัดแย้งทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าไม่ใช่เกิดเกี่ยวความขัดแย้งทางศาสนาเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นความขัดแย้งทางการเมืองทั้งสิ้นแบ่งซักแบ่งสีแบ่งฝ่ายแบ่งอะไรพวกนั้นก็แบ่งกันทางอุดมการทางความคิดแต่ไม่ได้มีการแบ่งพระไม่เคยออกมาตีกันมาอะไรกันไม่มีไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไม่ว่ามันจะเป็นนิกายอะไรนะครับท่านก็ยังคงของพระเหลือแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์เรื่องออกมาแบ่งแยกอาจจะมีบ้างนิดหน่อยในเรื่องของพระสงฆ์ซึ่งท่านเห็นแล้วอยู่ในกลุ่มของคนเสื้อสีนู้นสีนี้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ผมเดาว่าคงเป็นพระบวชใหม่
เพราะว่าท่านคงก่อนจะบวชก็คงจะอยู่อย่างนี้มาพอบวชแล้วท่านก็ยังเป็นแบบนี้อันนี้ก็มีบ้างนิดยังละไม่ได้ยังมีส่วนน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีครับเรื่องนี้ถ้ามีถ้าพระออกมาแตกแยกกันอีกอย่างหนึ่งผมว่าคงอยู่ไม่ได้นะประเทศไทยแต่ที่นี่เราไม่เคยเห็นนะครับคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือธรรมะสร้างสุขสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านพลเอกจรัญวรพงศ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาจุฬาบรรณาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ